ในปัจจุบันนะครับสองท่านนี้ท่านจะขอพูดเป็นตอนท้ายนะครับในฐานะที่เป็นกลไกที่ใช้ในการตีความกฎหมายใช้ในการชี้ขาดให้ความเป็นธรรมนะฮะอีกสามท่านนะครับซึ่งท่านมาจากคณะนิติศาสตร์ในภูมิภาคนะครับท่านแรกจะขอแนะนําท่านศาสตราจารย์ดร.กรกฎทองคโชคนะครับซึ่งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณนะครับท่านแรกที่จะคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านต่อมาก็จะขอแนะนําท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ขันเพชรชัยทวีปนะครับซึ่งท่านจะมาพูดเป็นลําดับที่2นะครับแล้วก็ท่านที่3ก็คือท่านอาจารย์ดร.ฤทธิพัฒน์นะครับกัญญานภัทรสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นครับอาจจะเพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราคงไม่ได้มองว่ากระบวนการยุติธรรมพอเกิดความขัดแย้งนะครับหรือมีคดีเกิดขึ้นแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมณปัจจุบันนะครับมันอาจจะมองในมิติของตั้งแต่เรื่องของการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายนิติบัญญัติเองนะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารแล้วก็เข้าสู่ฝ่ายของศาลเองนะครับอันเนี้ยเพราะเรามองว่าถ้าเกิดว่าประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นะครับก็คงไม่มีประเด็นในการเข้าสู่ความขัดแย้งในเรื่องของศาลนะครับก็ทำให้ประชาชนอยู่มีสุขได้แต่อยากให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับในประเด็นเรามองคู่กันในเรื่องของเศรษฐกิจกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันจากเซสชันแรกที่ได้ฟังมันก็จะมีมิติอยู่หลายมุมเหมือนกันว่าสรุปแล้วไปมาเป้าในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมันคือเรื่องเศรษฐกิจไหมอันนี้ก็เป็นคำถามอีกนะครับหรือในเรื่องของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่มองในองค์รวมยังไงนะครับท้ายที่สุดแล้วพอเราเข้าไปสู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแน่นอนเราก็ต้องจัดการอย่างยั่งยืนแต่ที่เห็นในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่เศรษฐกิจคู่กับทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ใช่ระบบนิเวศคู่กับพัฒนามันอาจจะไขว้กันไปหมดนะครับเพราะมันค่อนข้างเกี่ยวโยงกัน เรามองว่าถ้าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับในการพัฒนาที่เป็นรูปแบบบูรณาการก็ทำให้เกิดองค์รวมนะครับแล้วตรงนี้มันจะเกิดดุลยภาพยังไงนะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ถ้าเรามองว่าสิ่งแวดล้อมก็จะมาคู่กับเรื่องของความยั่งยืนจริงหรือไม่นะครับที่เราคุยกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วมันจะเกิดความยั่งยืนหรือมันจะเกิดความเศรษฐกิจแล้วเราจะหาจุดดุลยภาพตรงนี้ยังไงนะครับผมขออนุญาตเสนอในภาพของเป้าของการอำนวยความเป็นธรรมในเรื่องของการแนวกำกับนะครับการพัฒนาโลกในช่วงของปี2559จนถึง2573นะครับเป็น SDG ที่เขาวางโกไว้ว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนเราวางเป้าไว้ยังไงบ้างนะครับในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมันมีเป้าอยู่หลายเป้านะครับแต่ถามว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไหมผมว่ากฎหมายเกี่ยวข้องเกือบทุกเป้าเลยแต่อยากจะมุ่งเน้นไปในกลุ่มนะครับกลุ่มที่3เรื่องของการพัฒนาอย่างยืนมันมีอยู่5กลุ่มนะครับเรื่องของคนเรื่องของสังคมตรงนี้ก็กลุ่มหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในกลุ่มที่3ในกลุ่มที่4ก็เรื่องของสันติภาพเรื่องกระบวนการยุติธรรมกลุ่มที่5ก็เรื่องของการเข้ามามีหุ้นส่วนแต่ขออนุญาตเน้นนะครับเน้นภาพของว่าที่เราวางเป้าไว้ในกลุ่มที่3ในด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยห้าเป้าตรงนี้ครับมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังไงแล้วณตอนนี้ประเทศไทยเองมันมีกลไกหรือมีปัญหาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปสู่เป้าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในเป้าแรกในเรื่องของเป้าที่6ที่เป็นเรื่องของการจัดการน้ำนะครับการจัดการน้ำแล้วก็เกี่ยวกับสุขาภิบาลตรงนี้ที่เขาวางไว้นะครับในเรื่องการจัดการน้ำนะครับเรามองว่าปัญหาที่ประเทศไทยเจออยู่ในภาพของประชาชนทั่วไปก็จะมองอยู่2มุมเดิมๆก็คือไม่แล้งก็ท่วมนะครับก็วนอยู่แบบเนี้ยของไทยก็จะวนไม่แล้งก็ท่วมเรามีกฎหมายหลายฉบับนะครับเดิมมีพรบชลประทานมีที่เกี่ยวกับน้ำอยู่หลายฉบับเหมือนกันแต่มันก็จะเจอปัญหาอยู่สองมุมนะครับทีนี้พอรัฐบาลก็เห็นนะครับเห็นแนวโน้มว่าจะสร้างระบบของการจัดการทรัพยากรน้ำยังไงที่ให้เกิดความยั่งยืนก็พยายามมองในมิติของบูรณาการมีการออกกฎหมายในพรบพระราชบัญญัติน้ำนะครับแล้วก็มีการปฏิรูปเรื่องน้ำนี่ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าในกลุ่มของด้านป่าไม้เองนะครับเขาจะมองเรื่องของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำนะครับประเทศไทยก็มีกฎหมายที่ออกรองรับของพรบน้ำออกมาในเรื่องของการจัดตั้งลุ่มน้ำใหม่นะครับจากเดิมนี้25ลุ่มน้ำตอนนี้เป็น22ลุ่มน้ำทั้งประเทศนะครับก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่จะทำให้เห็นว่าเวลาเรามองเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมันต้องมองแบบองค์รวมนะครับถ้ามองเฉพาะจุดมันก็จะไปเกิดผลกระทบอีกจุดหนึ่งแต่เรื่องของลุ่มน้ำกว่า30ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นหลักของระบบนิเวศที่เขามองว่าเป็นเรื่องระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกันแสดงว่าการที่ชุมชนหรือภาครัฐเองจะออกนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำหรือกรณีที่ได้รับผลกระทบกับคนที่อยู่ในลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำทั้งประเทศณปัจจุบันเนี่ยครับเพราะว่าทุกจังหวัดก็อยู่ในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละลุ่มน้ำแต่ทำไงให้ mindset ของคนที่จะไปจัดการในระดับชุมชนหรือระดับนโยบายมองระบบนิเวศตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปมองกฎหมายผังเมืองแต่ไม่มองกฎหมายอย่างอื่นนะครับในเรื่องขององค์รวมมันก็จะแก้ปัญหาเป็นตอนๆแล้วมันก็จะเห็นว่าโครงสร้างของประเทศท้ายที่สุดมันก็จะมีปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
นะครับแต่ถ้ามองในรูปของนิติบัญญัติหรือบริหารแล้วสามารถสร้างความเป็นธรรมนะครับให้คนเข้าถึงเรื่องของการเกษตรให้คนเข้าถึงน้ำที่สะอาดได้ตรงนี้มันก็จะไม่เกิดประเด็นในตอนท้ายนะครับเรามีบทเรียนต่างประเทศค่อนข้างเยอะในเรื่องของการจัดการน้ำวิกฤตขาดแคลนน้ำปี2547ของอิสราเอลนะครับก็ทำให้เกิดมีการองค์กรที่จัดการน้ำโดยเฉพาะมีกฎหมายที่ค่อนข้างชัดเจนเกิดขึ้นนะครับนำเทคโนโลยีวิศวะนะครับด้านการจัดการน้ำเข้ามามีการวางระบบทั้งประเทศนะครับของอิสราเอลในการจัดการน้ำทำให้มันไม่เกิดปัญหาเรื่องของภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมนะครับทำเสมือนเป็นเครือข่ายเหมือนกับไฟฟ้าของประเทศเราอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เห็นว่าบางประเทศพอเกิดวิกฤตมีการแก้ไขปัญหานะครับแต่เราจะสร้างระบบยังไงที่รู้สึกว่าไม่ต้องรอวิกฤตแต่เป็นภาพที่มองอนาคตให้เห็นในเรื่องของการจัดการน้ำนะครับกฎหมายในพรบทรัพยากรน้ำณปัจจุบันปี61นะครับมีองค์กรระดับประเทศนะครับเป็นคณะกรรมการจัดการน้ำท่านนายกท่านรองนายกก็นั่งแล้วก็หลายกระทรวงก็ดูแลเรื่องน้ำอยู่แล้วก็ถ่ายทอดลงมาในส่วนของคณะกรรมการลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำตรงนี้นะครับแต่พอลุ่มน้ำปุ๊บตรงจุดเชื่อมระหว่างคณะกรรมการของลุ่มน้ำนะครับของแต่ละลุ่มน้ำที่จะเชื่อมไปสู่ภาคชุมชนหรือภาคท้องถิ่นเองนะครับตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดการน้ำของบ้านเราเรามองว่าหลายๆครั้งนะครับนโยบายในเรื่องของการจัดการน้ำส่วนใหญ่ก็จะมาจากนโยบายภาครัฐด้านบนนะครับอยากสร้างเขื่อนอยากสร้างอ่างเก็บน้ำนะครับในรูปแบบแบบนี้มันอาจจะทำให้กลุ่มของภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนในบางกลุ่มที่เขาไม่สามารถที่จะรู้สึกว่าต่อต้านหรือเขาอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ในเรื่องของการจัดการน้ำก็เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันนะครับหลายที่หลายภาคในระบบการจัดการน้ำโดยชุมชนเองนะครับโดยชุมชนเองที่เขาสามารถที่จะรวมตัวทำกติกาตกลงเรื่องของการใช้น้ำกรณีที่มีคลองชลประทานกรณีที่มีอ่างเก็บน้ำอันนี้น่าสนใจมากว่าในเรื่องของภาคปฏิบัติที่เขาสามารถใช้น้ำได้อยู่นะครับใช้น้ำของชุมชนได้อยู่แต่พอนโยบายของรัฐที่ออกมาจากนโยบายด้านบนแต่อาจจะไปกระทบต่อประชาชนตรงนี้จะสร้างจุดสมดุลยังไงในเรื่องของการจัดการน้ำนะครับในเรื่องของการจัดการน้ำเราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถึงตอนนี้ที่เอาน้ำที่ใช้แล้วมารียูสทำใหม่แต่สิงคโปร์เขาค่อนข้างที่จะดูแลน้ำของเขาอย่างมีคุณค่าผมมองอย่างนี้นะครับมิติบ้านเราอาจจะไม่ถึงจุดหนึ่งแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ไม่ใช่โควิดนะครับก็ใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยนะครับน้ำพวกนี้ก็จะทิ้งไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาใช้รูปแบบแบบนี้ภาครัฐเองก็ต้องมองอนาคตมองบางกลุ่มนะครับว่าในกลุ่มของภาคธุรกิจเองอ่ะจะสร้างระบบในการที่จะเอาทรัพยากรน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ยังไงกฎหมายเรายังไปไม่ถึงนะครับเรื่องของกฎหมายที่จะไปออกแบบเพื่อให้กลุ่มธุรกิจนะครับผมมองว่าต้องแยกกลุ่มให้ได้ถ้าเป็นภาคประชาสังคมตรงนี้การใช้น้ำเขาไม่ได้ใช้จำนวนเยอะแต่ภาคธุรกิจตอนที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมพวกนี้จะมีระบบในการไปจูงใจเขายังไงนะครับอันนี้ประเด็นของการจัดการน้ำที่เห็นว่าปัจจุบันก็ต้องรอภาครัฐเองในการที่จะออกตัวของกฎกระทรวงแล้วก็กฎหมายลูกเพื่อจะมารองรับในระดับชุมชนให้ได้นะครับหรือชุมชนที่แข็งเองนะครับจะสร้างกติกาข้อตกลงเหล่านี้ให้เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นยังไงในเรื่องของการจัดการน้ำนะครับในส่วนเป้า
เป้าที่12นะครับที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องของการรองรับแผนการบริโภคนะครับแล้วก็การผลิตแบบยั่งยืนนะครับในเป้าที่12ในส่วนนี้เป็นเรื่องทรัพยากรที่เรามองว่าความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับส่วนใหญ่คนที่ประกอบอาชีพก็เรามีปัญหาเรื่องของกรณีเกษตรพันธสัญญานะครับมีกฎหมายออกมาแต่เราก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญาตรงนี้จะเข้าไปเชื่อมโยงในเรื่องของความเป็นธรรมของกลุ่มเกษตรในภาคของชุมชนมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามีข้อมูลว่าภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่มันมีกลุ่มทุนที่เป็นเรื่องของการค้าขายอยู่ไม่กี่กลุ่มทุนแต่ภาคชุมชนหรือภาคเกษตรกรตรงนี้ครับผมมองว่ารัฐเองก็พยายามส่งเสริมในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนพยายามที่จะให้งบประมาณในส่วนนี้ไปจัดการดำเนินการตัวของกลไกในส่วนของกฎหมายมันเอื้อต่อการไปจัดการในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนมากน้อยแค่ไหนนะครับที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของตัวของผู้บริโภคและเกิดความยั่งยืนในเรื่องของการผลิตในภาคของชุมชนเพราะว่าในภาคอุตสาหกรรมนี่แน่นอนว่าในเรื่องความเป็นธรรมเขาเข้าถึงข้อมูลในการรับรู้เขาเข้าถึงนะครับแต่ที่เป็นปัญหาในเรื่องของความเป็นธรรมหรือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นเรื่องของภาคชุมชนที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่นะครับเป้าถัดไปที่เกี่ยวข้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระบวนการที่มีผลกระทบต่อในเรื่องของสภาพเรือนกระจกนะครับแต่แน่นอนเราเป็นสมาชิกที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันตัวกฎหมายนี้ก็ผ่านชื่อพรบเลยนะครับชื่อพรบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ผ่านคณะกรรมการผ่านครม.ไปเมื่อเปิดท่านอาจารย์ฤทธิพัฒน์ครับโทษอาจารย์กรกฎครับเสียงอาจารย์หายไปนะครับทางฝ่ายเทคนิคช่วยดูเสียงให้อาจารย์กรกฎด้วยนะครับอาจารย์กรกฎครับเสียงหายจันต่อเข้ามาใหม่ได้ไหมครับกำลังสนุกอยู่เชิญฮะที่อาจารย์ฉายภาพให้เห็นว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ในมุมมองของท่านอาจารย์นั้นเนี่ยก็คือการใช้กรอบของ SDG ซึ่งเป็นกระแสหลักของโลกในปัจจุบันแล้วก็ทุกชาติเนี่ยก็ไปในทิศทางดังกล่าวนะครับโดยมีตัวสำคัญว่าจะบาลานซ์ยังไงจันเชิญต่อเลยครับจันครับครับผมเชิญต่อเลยครับกระชับเลยนะครับอาจารย์ครับได้ยินอยู่นะครับผมได้ยินครับได้ยินครับครับผมเดี๋ยวผมฉายภาพไม่ได้สงสัยครับแป๊บนึงนะครับโอเค
อันนี้เห็นภาพนะครับท่านอาจารย์ครับได้ยินเสียงอยู่นะครับครับเราต่อด้วย SDG นะครับในภาพของแต่ละเป้านะครับอยากให้เข้ามาสู่เป้าเฉพาะที่รู้สึกว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะในเรื่องของการจัดการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับทะเลนะครับอันนี้เป็นประเด็นในสภาพปัญหาของบ้านเราอยู่นะครับประเทศไทยนี่ติดอันดับเรื่องของขยะทะเลในอันดับที่6ของโลกตรงนี้ครับขยะพลาสติกที่อยู่ในทะเลจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ข้อมูลบอกว่า 80% มาจากบกนะครับอีก 20% ก็คือเป็นขยะที่อยู่ในทะเลนะครับตัวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขยะแน่นอนว่าส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในบนบกแต่มันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในทะเลนะครับแต่ตัวของ SDG เป้าตรงนี้ครับที่จะมองว่าเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีรากฐานความมั่นคงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการจัดการขยะในทะเลจะจัดการยังไงนะครับผมมองว่าในภาคของชุมชนเองนะครับเรื่องนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยบ้านเราที่เป็นจังหวัดที่ติดทะเลประมาณ23จังหวัดนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องขยะทะเลค่อนข้างมากนะครับมีกลุ่มต่างๆที่รณรงค์หรือมีตัวของข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับของภูเก็ตเองนะครับในสถานการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก่อนโควิดนี้บางท้องถิ่นที่มีเกาะอยู่ที่เกาะพีพีก็จะมีกลุ่มของคนที่เข้าไปดูแลเรื่องของการจัดการขยะนะครับเป็นซาเล้งที่กลับมาเอาขยะกลับมาใช้ใหม่ก็มีนะครับในกลุ่มนี้ค่อนข้างเข้มแข็งแต่มันก็มีประเด็นตั้งคำถามอีกว่าส่วนของท้องถิ่นเองที่เข้มแข็งแต่ก็ยังเกิดขยะทะเลอยู่ในจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับเป็นไปได้ไหมว่าตรง23จังหวัดเนี่ยมันมีการลักลอบที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลที่มีการทิ้งขยะบนบกนะครับแต่โรงงานอุตสาหกรรมผมมองในภาพของโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าตัวของภาคประชาชนเพราะตรงนี้มันมีกลุ่มในเรื่องของการเข้าไปจัดการในเรื่องของขยะค่อนข้างเยอะในภาคของชุมชนเองนะครับแต่ตัวของอุตสาหกรรมที่ต้องจ่ายค่าขยะในการทิ้งขยะตรงนี้จะมีรูปแบบในการที่จะเข้าไปควบคุมดูแลในเรื่องของการทิ้งขยะในทะเลได้ไงเพราะว่าทะเลมันไม่มีรั้วนะครับเมื่อไหร่ที่เอาไปทิ้งก็ไม่มีใครทราบได้ก็ทำให้เกิดติดอันดับของโลกนะครับนอกจากเรื่องของขยะทะเลมันมีประเด็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งระหว่างเรื่องของประมงพาณิชย์กับประมงชายฝั่งนะครับเราเห็นภาพอยู่ว่าประมงชายฝั่งเองก็ยังมีปัญหาในเรื่องของประเด็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับในจังหวัดใหญ่ๆทางภาคใต้เองก็มีการโต้แย้งหรือขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ในการใช้พื้นที่ของทรัพยากรชายฝั่งนะครับแต่ในส่วนของประมงพาณิชย์ตอนนี้ภาครัฐเองนะครับก็ปรับกระบวนการในการที่จะจัดการในเรื่องของประมงพาณิชย์ค่อนข้างเข้มงวดนะครับมี GPS ในการควบคุมรู้หมดเรือมีกี่ลำนะครับส่งสัญญาณกลับมาที่ตัวของเจ้าของเรือนะครับแล้วก็ผ่านจุดวันสต็อปจุดเดียวสามารถรู้ว่ามีแรงงานกี่คนนะครับแรงงานต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานอันนี้ภาครัฐก็ออกระเบียบค่อนข้างเข้มงวดสำหรับประมงพาณิชย์ก็ทำให้เกิดการยอมรับระดับชาตินะครับแต่ในเรื่องของประมงพื้นบ้านตรงนี้จะทำไงให้กติกาของชุมชนที่เป็นรูปแบบของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่รู้สึกว่าชุมชนรวมตัวกันแล้วก็สามารถที่จะแบ่งผลประโยชน์ในเรื่องของทรัพยากรชายฝั่งได้เรามีข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับที่พัฒนาเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นที่นครศรีธรรมราชเป็นตัวอย่างหลายปีแล้วนะครับมีการจัดการในเรื่องของทรัพยากรชายฝั่ง
ของอบต.หนึ่งของนครศรีธรรมราชตรงนี้ครับส่วนท้องถิ่นอื่นที่จะเข้าไปจัดการก็มีหลายท้องถิ่นเพียงแต่ว่าพอเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเองนะครับบางครั้งตัวของคนที่จะเข้าไปบังคับใช้เพื่อจะพัฒนาเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นตรงนี้ผมว่าขาดเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของนักกฎหมายที่จะไปวิเคราะห์นะครับอันไหนที่ขัดต่อพ.ร.บ.อันไหนที่ไม่ขัดต่อพ.ร.บ.ก็ทำให้ส่วนท้องถิ่นเองที่มีกติกาข้อตกลงในการจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งนะครับไม่สามารถที่จะผลักดันเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าจะทำยังไงที่รู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมั่นใจสามารถที่จะผลักดันสิ่งเหล่านี้ไปได้นะครับในเป้าท่านกรกฎจะทบทวนจะกระชับนิดนึงครับเป้าสุดท้ายแล้วครับอาจารย์เป้าสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของระบบการป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศทางบกนะครับก็เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้นะครับอันนี้เรามีท่านอธิบดีในเซกชันแรกก็ได้พูดไปค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรป่าไม้มีเรื่องของการปลูกป่าอะไรเกิดขึ้นสำนักงานจัดการป่าเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูแต่อาจจะต้องมีรูปแบบในการของการใช้ประโยชน์ยังไงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนทำไงให้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับในท้ายที่สุดผมมองมิติของความยุติธรรมของสิ่งแวดล้อมในด้านเนื้อหากับกระบวนการนะครับเราจะสร้างความสมดุลระหว่างคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความเสมอภาคระหว่างคนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันกลุ่มคนยังไงด้านกระบวนการต้องมีรูปแบบที่โปร่งใสเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโครงการขนาดใหญ่ที่ไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางไงให้มีเวลาที่รวดเร็วข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการท้ายที่สุดเรามองกฎหมายในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีระดับสากลระดับชาติและทำไงให้ระดับชุมชนให้เกิดความสมดุลระหว่าง3ระดับนี้ให้ได้นะครับในขั้นแรกนะครับก็อยากนำเสนอให้เห็นภาพประมาณนี้ก่อนครับอาจารย์ครับขอบคุณท่านอาจารย์กรกฎนะครับต้องกลับขออภัยที่แทรกเวลาอาจารย์เกรงว่าทรัพยากรท่านอื่นจะอะไรจะไม่มีเวลาเสนอนะครับท่านต่อไปจะขอท่านอาจารย์ขันเพชรนะครับจะขอท่านอาจารย์ช่วยเสนอแบบกระชับเราจะมีเวลาพูดคุยในตอนท้ายได้ด้วยนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ขันเพชรครับเปิดไมค์ให้อาจารย์ขันเพชรด้วยนะครับท่านทีมจัดการช่วยเปิดไมค์อาจารย์ขันเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ไพศาลแล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านนะครับผมมีประเด็นที่จะนำเสนออยู่5ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมอยากจะคือฟังดูยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อมครับอาจจะนำเสนอประเด็นนี้นิดหนึ่งแล้วก็พูดถึงอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมครับแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงความยุติธรรมที่มีอยู่ในระบบที่เรามีอยู่นะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็กระบวนการต่างๆที่มันอาจจะมีรายละเอียดอยู่เยอะมีวิธีพิจารณาคดีคือคดีสิ่งแวดล้อมมันมีทั้ง3ศาลแล้วมีทั้งคดีอาญามีคดีแพ่งคดีปกครองนะครับแล้วก็มันมีกฎหมายอยู่หลายฉบับนะครับประเด็นที่4เนี่ยที่ผมจะพูดถึงอุปสรรคของคนชายขอบในการเข้าถึงความยุติธรรมนะครับอย่างอาจารย์สุวิชัยเอาภาพของคุณเจริญวัดอักษรมาเนี่ยผมก็สะท้อนใจว่ามันผ่านไปหลายปีแล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมจะลองเสนอทางออกที่คิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมได้นะครับมีการให้นิยามหรือความหมายของความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ในทางกฎหมายอันนี้เราพูดถึง อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมสาธารณะในการตัดสินใจและการเข้าถึงความยุติธรรม
ในคดีสิ่งแวดล้อมนะครับพุทธศักราช1988นะครับหรืออนุสัญญาอาฮุสนะครับอันนี้ก็อาจจะเก่ากว่า SDG อยู่แต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการพูดถึงอยู่นะครับในเอกสารนั้นนะครับในอนุสัญญาเนี่ยมีการพูดถึงสิทธิอยู่5ประการนะครับประการแรกคือสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับชั้นของสังคมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆประเด็นนี้ผมก็คิดว่าเรามักจะพูดถึงในรัฐธรรมนูญของเราเองก็พูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนนะครับแต่ว่าผมก็ไปดูอยู่แม้รัฐธรรมนูญ60มันก็ยังมีคำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติอยู่นะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ชุมชนหรือประชาชนก็ไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ออกมานะครับแล้วก็ประเด็นอย่างที่ท่านอธิบดีกรมป่าไม้พูดก็คือว่ากฎหมายจำนวนมากมันล้าหลังนะครับมันล้าหลังแล้วก็มันใช้มานานแล้วนั้นมันน่าจะมีปัญหากับสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป่าทะเลที่เราพูดกันไปนะครับประเด็นที่2เป็นสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐหรือของราชการนะครับอันนี้เราบอกกับบ้านเรามีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอยู่นะครับแต่ว่าได้ข่าวว่าอันนี้ก็กำลังจะมีการพยายามไปแก้ไขบางประเด็นนะครับประเด็นที่3เป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของรัฐนะครับประเด็นที่4เนี่ยสำคัญเกี่ยวข้องกับหัวข้อของเราคือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ประเด็นที่5เป็นสิทธิในการได้รับความเยียวยาความเสียหายทีนี้เวลาพูดถึงการเข้าถึงสิทธิเหล่านี้หรือเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่นะครับบ้านเราก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมอยู่นะครับเพราะว่าเราก็มียังมีคนที่ไม่รู้กฎหมายนะครับโครงสร้างของระบบกฎหมายมีความซับซ้อนเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าทนายความระยะเวลาต่างๆที่ต้องใช้ไปแล้วก็ระหว่างนั้นก็ไม่มีเวลาไปทำมาหากินนะครับอันนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาแล้วก็การขาดความรู้เรื่องสิทธิ์ต่างๆนะครับในทางเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของตัวเองนะครับชาวบ้านบางคนก็ยังกลัวองค์กรทางกฎหมายนะครับกลัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็บางทีก็ยังกลัวหน่วยงานต่างๆของรัฐอยู่นะครับคืออย่างที่ท่านชาญชาวพูดถึงการที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหรือท่านอธิบดีเองพูดเนี่ยก็ผมคิดว่าเราขาดอันนี้อยู่นะครับนี่เป็นเรื่องแรกนะครับที่เป็นเรื่องสภาพการที่เราผมคิดว่ามันน่าจะพูดถึงกันนะครับคือชาวบ้านเองก็ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงความยุติธรรมในทางสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องผมอาจจะเล่าย้อนหลังไปถึงชีวิตผมหน่อยหนึ่งคือตอนที่ผมเป็นนักศึกษาผมเคยเรียนวิทยาลัยครูอุบลนะครับตอนนั้นน่ะมันเริ่มมีการสร้างเขื่อนปากมูลนะครับก็จะมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งนะครับมีชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องเขื่อนปากมูลนะครับสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นเนี่ยนะครับคนที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแล้วก็อาจจะมีพี่ๆทนายความจากสภาทนายความบ้างเข้ามาช่วยทำคดีนะครับอันนี้คือสภาพการในตอนโน้นนะครับตอนที่ผมจบนิติศาสตร์มาผมก็มายังสำนักงานที่ผมเคยเห็นเขาช่วยชาวบ้านนี่แหละนะครับมาฝึกทนายความเขาก็ยังทำงานในลักษณะนั้นอยู่หมายความว่าเวลาชาวบ้านจะไปชุมนุมที่กรุงเทพก่อนจะขึ้นรถไฟก็แวะมาที่สำนักงานตอนเย็นก็ขึ้นรถไฟไปตอนวันรุ่งขึ้นกลับมาจากกรุงเทพก่อนจะลงพื้นที่ไปที่เขื่อนปากมูลก็มาล้างหน้าล้างตาทานข้าวอยู่สำนักงานทนายความที่ผมได้มีโอกาสไปฝึกทนายความอยู่นะครับที่เล่าถึงสำนักงานทนายความนี่เพื่อจะบอกว่ามันเป็นองค์กรเอกชนทำนะครับคือหน่วยงานที่เข้าไปทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีน้อยมากนะครับตอนนั้นก็จะมีองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับที่ปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่นะครับคือสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับมีนักกฎหมายหลายคนก็ที่มีตำแหน่งใหญ่โตอยู่ในศาลปกครองก็มีนะครับท่านประพจน์เคยเป็นอาสาสมัครที่สมาคมเนี้ยนะครับปัจจุบันสมาคมหรือองค์กรที่ทำงานด้านนี้ก็กำลังเจอพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่รัฐบาลกำลังเสนออยู่
ครับทีนี้สภาทนายความก็ทํางานช่วยเหลือประชาชนในกฎหมายนะครับแต่ว่าสภาทนายความก็สํานักงานเขาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่อุบลก็มีการเลือกตั้งทุก3 ปีแล้วก็มีการเปลี่ยนคนทํางานเป็นตัวแทนของทนายความอยู่อันนี้ผมกําลังบอกว่างานในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในพื้นที่มันไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วก็ทําไม่เป็นกิจลักษณะนักนะครับส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งก็คืออัยการสคช.อันนี้ในพื้นที่ก็น่าจะทํางานอยู่นะครับแต่ว่าในกรณีที่อัยการเองต้องฟ้องชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทําคดีให้กับชาวบ้านได้นะครับอันนี้หน่วยงานที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยในพื้นที่มันมีอยู่เท่านี้ครับแล้วก็ถ้าเราดูกฎหมายสิ่งแวดล้อมเราก็จะเจอว่ามันมีอยู่เยอะมากนะครับผมไปค้นเอกสารแนวทางการพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองนะครับท่านประพจน์เอกสารที่พูดถึงกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องมันมีอยู่หลายหน้ามากจนผมไม่พริ้นมาอ่านเลยนะครับมันมีเยอะมากเพราะกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันเยอะเพราะนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเองก็มีน้อยนะครับนับภาษาอะไรชาวบ้านที่ไม่ได้เรียนกฎหมายแล้วจะต้องไปสู้คดีนะครับแล้วคดีที่ผมพูดถึงเนี่ยก็บอกว่ามันมีคดีทั้งที่ต้องไปศาลปกครองมีคดีที่ตัวเองถูกฟ้องต้องไปสู้คดีในศาลอาญาแล้วก็มีคดีที่เป็นคดีแพ่งอาจจะถูกฟ้องแพ่งหรือว่าฟ้องแพ่งเขานะครับมันก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับที่มันต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถเพราะเรามีข้อจํากัดเรื่องเงินเราจึงไม่สามารถที่จะอาศัยนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถไปต่อสู้คดีได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาให้กับชาวบ้านในการเข้าถึงความยุติธรรมอยู่นะครับจริงๆเวลาผ่านไปจนถึงทุกวันนี้หน่วยงานที่ทำงานในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนในพื้นที่ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับคือไม่เพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่าปัจจุบันจะมีกองทุนยุติธรรมจะมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกฎหมายอยู่บ้างเพิ่มเข้ามาก็ตามแต่ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็ไม่ได้มีอยู่ที่ทุกจังหวัดนะครับบางจังหวัดก็เป็นงานแฝงในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดอยู่ไม่ใช่ในไม่ใช่มีสำนักงานของยุติธรรมจังหวัดโดยตรงที่จะทำงานช่วยเหลือประชาชนในกฎหมายแล้วก็ในสำนักงานเองก็มีบุคลากรค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ผมเห็นในพื้นที่ผมก็เห็นมีบุคลากรไม่มากแล้วก็ทำงานค่อนข้างหนักมากนะครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาทนายความรวมทั้งอัยการเองผมว่าอาจจะรวมทั้งกองทุนยุติธรรมหรือว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดด้วยเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นอยู่เท่าที่ผมดูข้อมูลของทนายความที่ไปขึ้นทะเบียนกับกองทุนยุติธรรมนี่นะครับก็มีคนไปขึ้นทะเบียนเยอะนะครับแต่พื้นที่ที่เขาเลือกที่จะทํางานก็มีจํากัดมากเพราะในต่างจังหวัดหลายจังหวัดนี่ก็จะมีปัญหาว่าไม่มีคนที่ไปขึ้นทะเบียนเพื่อจะทํางานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในสำนักงานยุติธรรมหรือกองทุนยุติธรรมด้วยนะครับทีนี้อันนี้คือประเด็นที่3ที่ผมพูดนะครับทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านเขาลุกขึ้นมาเจอคดีจริงๆก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาเจอคดีครับคือโดยทั่วไปชาวบ้านจะเจอคดีที่ต้องไปสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่ใน2ลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งก็จะเป็นชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตัวเองนะครับทีนี้ไอ้คนกลุ่มนี้นะครับคุณเจริญมัดอักษรที่ผมพูดถึงท่านอาจารย์สุวิชัยที่ยกฉายภาพขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยนะครับเขาก็ขึ้นมาปกป้องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เขานะครับเขาทำหน้าที่เพื่อทำปกป้องสิ่งที่เป็นของส่วนรวมนะครับแต่ว่าเวลาต้องต่อสู้คดีเนี่ยเขาก็ไปต่อสู้ด้วยตัวเขาเองนะครับไปดำเนินการต่างๆด้วยตัวเขาเองคือชาวบ้านส่วนใหญ่เวลาเจอคดีแบบนี้นะครับไปต่อสู้
ด้วยตัวเองแล้วก็ไปต่อสู้คดีในศาลในขณะที่อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ของตัวเองไม่สู้กับรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต่อสู้คดีในศาลด้วยกันนะครับหมายความว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อสู้คดีเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความยุติธรรมมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับอีกส่วนหนึ่งชาวบ้านถูกคดีที่ไม่ใช่เรื่องเข้าไปปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับเขาไปเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ในป่าเขาไปหาปลานะครับอย่างที่อุบลก็มีแม่น้ำมูลอยู่เนี่ยนะครับถ้าอาจารย์มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเดินตลาดไปซื้อปลาจากแม่น้ำมูลนะครับมันก็จะมีฤดูกาลที่เขาห้ามจับปลานะครับลองมาเจอบรรยากาศที่แม่สมปองเวียงจันทน์จากเขื่อนปากมูลมาเจอกับประมงจังหวัดในการประชุมครับเขาก็แซวกันเรื่องการไล่จับชาวบ้านอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีสถานการณ์แบบนี้อยู่คือชาวบ้านที่เขาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีพนะครับกฎหมายยังมองเขานะครับอย่างความมองเขาเนี่ยบอกว่าเขาเสมอกันเบื้องหน้ากฎหมายอันนี้ก็ผมคิดว่ามันก็จะมีประเด็นในการเข้าถึงความยุติธรรมนะครับมันก็ไม่ได้เป็นธรรมอย่างแท้จริงนะครับระหว่างคนที่มีความพร้อมในทางเศรษฐกิจแล้วก็ไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับผมคิดว่าตัวกระบวนการในทางกฎหมายอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าตัวศาลปกครองเองก็มีวิธีพิจารณาอาจจะมีคนหลายคนเชียร์ศาลปกครองนะครับว่าน่าจะเป็นศาลที่พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าศาลปกครองเองก็จะมีเขตอำนาจในการพิจารณาจำกัดเพราะคดีที่ศาลปกครองมีหน้าพิจารณาก็จะมีอยู่ตามมาตรา9นะถ้าเป็นคดีแพ่งมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วถ้าเป็นข้อพิพาทในทางอาญาก็จะเป็นอีกเรื่องอันนี้ก็ผมคิดว่าถ้ามันปรับให้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ต้องไปหลายศาลได้ก็น่าจะดีนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่ผมจะอยากจะเสนอในช่วงนี้นะครับก็คือว่าเนื่องจากมันมีข้อจำกัดในการเข้าถึงความยุติธรรมนะครับผมก็มีประเด็นอยู่สี่ห้าประเด็นที่อยากลองเสนอนะครับประเด็นแรกเลยนะครับผมไปดูกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสามารถให้ทุนองค์กรพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับให้งบประมาณหรือให้ทุนเพื่อไปทำกิจกรรมในการต่อสู้คดีให้กับชาวบ้านได้นะครับอันนี้มันมีวัตถุประสงค์แบบนั้นได้หมายว่า NGO ก็ไปขอทุนเพื่อมาทำคดีช่วยเหลือชาวบ้านได้แต่ทีนี้ผมคิดว่ากองทุนยุติธรรมอาจจะขยายขอบเขตกองทุนตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นกองทุนที่มีชื่อว่ากองทุนยุติธรรมนะครับแต่ว่ากองทุนยุติธรรมเนี่ยไม่ได้สนับสนุนงบประมาณไปในเรื่องลักษณะเนี่ยที่มีวัตถุประสงค์แบบนี้นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยผมก็เรียนอย่างนี้ว่าเวลาเราหานักกฎหมายที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันหายากมากอันนี้ต้องสะท้อนให้ท่านประพจน์ฟังนะครับท่านประพจน์ต้องช่วยสร้างลูกศิษย์ในเนื้อหากฎหมายแบบนี้ขึ้นมาเยอะๆคือในหลักสูตรนิติศาสตร์ของเรานะครับวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาเลือกนะครับเป็นวิชาเลือกแล้วก็น้อยมากที่จะได้เปิดบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะไม่ได้เปิดเลยนะครับงั้นถ้าเราเห็นสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้มันมีอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ก็มีน้อยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าศาลเองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมตำรวจอัยการพวกนี้มีความเข้าใจในมิติเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับรวมทั้งนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยนั้นองค์ความรู้แล้วก็โดยเฉพาะนักกฎหมายเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีการพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับผมได้ดูหนังเรื่อง Civil Action ครับหลายท่านคงน่าจะได้ดูด้วยเป็นเรื่องที่ตอนทราโวต้าได้แสดงเป็นทนายความในหนังเรื่องนั้นเนี่ยเขาก็ทุ่มทุกอย่างที่มีในสำนักงานเขาไปทำคดีหนึ่งแต่ทำแล้วแพ้นะครับทำแล้วแพ้แต่สิ่งที่เขาทำตอนจบก็คือว่าเขาเอาพยานหลักฐานทั้งหมดที่เขามีเนี่ยส่งไปให้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาทำคดีนั้นโดยอาศัยพยานหลักฐานของเขาเนี่ยดำเนินคดีกับ
ผลที่ทําให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมก็ผมยังไม่เห็นว่ามีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานในลักษณะแบบนี้ในระบบของบ้านเราเราไม่ควรจะปล่อยให้ชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยขึ้นไปต่อสู้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติด้วยตัวเขาเองแต่รัฐควรจะสร้างกลไกขึ้นมาช่วยในเรื่องนี้นะครับอาจจะมีองค์กรที่เป็นอิสระภายในฝ่ายปกครองอันนี้ขึ้นมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับมันก็จะผ่อนเบาแรงให้กับชาวบ้านมากขึ้นนะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมไปพบจากการทำงานลงพื้นที่นะครับกับร่วมกับเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคมของเรานี่แหละนะครับผมก็ไปพบว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปทำธรรมนูญสุขภาพชุมชนนะครับแม้แต่เรื่องน้ำที่เราพูดกันว่ามันมีปัญหาอันเนี้ยในชุมชนที่มีการใช้สารเคมีมากๆเนี่ยนะครับน้ำบาดาลในชุมชนเขาก็มีปัญหานะครับงั้นเขาก็เลยสร้างกติกาที่เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพชุมชนขึ้นมานะครับแล้วก็มีวิธีหรือมีวิธีการในการบังคับใช้ซึ่งมีลักษณะที่แบบน่าสนใจมากมันก็แตกต่างจากบริบทของนักนิติศาสตร์ที่เราเห็นมานะครับไม่ใช่กฎหมายอย่างที่เราเห็นจะเป็นกฎหมายแบบที่ชาวบ้านเขาเห็นเขาใช้บังคับกันอยู่นะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องช่วยกันหยิบยกหรือชูประเด็นพวกนี้ขึ้นมาให้มันมีภาพชัดเจนขึ้นนะครับให้มีคนรับรู้มากขึ้นแล้วก็ยอมรับมันเป็นกระบวนการที่ทำทางเลือกที่สามารถบังคับใช้ได้จริงนะครับนี่ผมก็ขอเสนอเบื้องต้นประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านจันขันเทศครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับลำดับต่อไปผมขออนุญาตจันพิธิพัฒน์นะครับที่จะช่วยเสนอภาพที่จันเตรียมไว้ท่านๆเดี๋ยวเราจะไปเปิดเวทีคุยกันนะครับเชิญครับจันครับโอเคครับครับได้ยินชัดเจนนะครับก็นะฮะสำหรับประเด็นที่ผมจะพูดถึงก็คือกรณีของความท้าทายของกระบวนการยุติธรรมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะข้ามพรมแดนนะครับต้องเรียนก่อนว่าจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราเนี่ยนะครับอยู่ในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยในจังหวัดเชียงรายเราเนี่ยเราก็มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่หลายประเด็นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในเชียงรายของเราเนี่ยเราจะมีประเด็นปัญหาที่อาจจะแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆนะครับผมก็เลยเลือกหยิบยกประเด็นเนี้ยเอามาพูดคุยในเวทีตรงนี้นะครับเผื่อว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมาพูดถึงประเด็นข้ามพรมแดนให้มันมากขึ้นนะครับทีนี้อาจจะพูดเร็วๆก่อนนะครับเพื่อจะฉายประเด็นปัญหาที่จังหวัดเชียงรายหรือพื้นที่ภาคเหนือต่างๆเนี่ยที่เราเจอปัญหาข้ามพรมแดนนะครับของเชียงรายเราเนี่ยจะประสบกับปัญหา2เรื่องที่สำคัญปัญหาหมอกควันนะครับหมอกควันพิษนะข้ามพรมแดนนะครับซึ่งก็ทำให้ค่อนข้างใช้ชีวิตอย่างยากลำบากพอสมควรนะครับปัญหาอีกอันนึงก็คือปัญหาเขื่อนในแม่น้ำโขงนะครับที่มีการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวอนุญาตพูดถึง2ประเด็นปัญหานี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยข้ามไปที่ประเด็นว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราจำเป็นจะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขระบบกฎหมายหรืออะไรอย่างไรเพื่อเข้ามาจัดการเรื่องพวกนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ประเด็นอันนี้พูดสั้นๆถึงเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนนะครับของคนทั่วโลกก่อนนะครับว่าคนแล้วก็คนไทยเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ในอาศัยในสภาพแวดล้อมนะครับและในขณะเดียวกันว่ามีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาชนควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารว่าจะมีใครมาจัดการกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้วก็จะมีผลกระทบกับเขายังไงนะครับเสร็จแล้วนะประชาชนก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมที่จะเข้าไปตัดสินใจว่าจะจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับตัวเขายังไงนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายว่าถ้าเขาถูกละเมิดนะครับเขาจะหาช่องทางใดบ้างนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่จะสามารถคุ้มครองสิทธิ์
ของเขาได้อย่างไรนะครับอันนี้คือสิทธิพื้นฐานในสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับทีนี้เราไปดูที่ปัญหาหมอกควันนะครับข้ามพรมแดนทั้งหลายนะครับในจังหวัดภาคเหนือจังหวัดเชียงรายรวมถึงพวกเชียงใหม่ลำพูนลำปางอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับช่วงเวลาหนึ่งของปีเนี่ยเราจะประสบกับหมอกควันนะฮะที่ปกคลุมนะทั้งจังหวัดนะทั้งพื้นที่กินเป็นวงกว้างอย่างมากมายนะฮะรูปซ้ายนี่คือรูปค่านะค่ามลพิษหรือค่า PM 2.5 ที่เขาวัดนะครับแต่ละแท่งนี่คือเป็นปีนะครับอันนี้ไอแท่งขวาสุดนี่คือปีล่าสุดนะครับสีเขียวนี่คืออากาศดีนะครับสีเหลืองนี่มีควันนิดหน่อยนะครับยังพออยู่ได้แต่ถ้าเป็นสีส้มสีแดงรวมไปถึงสีม่วงเนี่ยแสดงว่าอากาศหรือควันเนี่ยเริ่มเยอะจนกระทั่งเป็นอันตรายไปหลายๆนะครับในชาวภาคเหนือเราเนี่ยเราก็จะพบกับประสบกับหมอกควันนะฮะในช่วงต้นปีนะครับอันนี้จะเขาจะนับเป็นสถิติเนี่ยเขาจะเก็บเป็นจำนวนวันนะครับตั้งแต่มกราไปจนถึงธันวาตอนท้ายปีในช่วงต้นปีเราก็จะเจอกับหมอกควันที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากมายนะครับรูปนี้เป็นค่า PM ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งถ้าเป็นจังหวัดอื่นเชียงรายลำพูนลำปางก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือช่วงต้นปีมกราคมพามีนาเมษาเราจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับทีนี้ค่าหมอกควันพวกนี้มาจากไหนนะครับเรามาดูที่ภาพขวานะครับภาพขวานี่คือภาพถ่ายผ่านดาวเทียมที่แสดงถึงจุดความร้อนจุดสีแดงๆนี่คือจุดความร้อนที่เขาถ่ายและอธิบายว่ามันคือควันนะแหล่งกำเนิดไฟขึ้นมาทำให้มันมีควันขึ้นมานะครับอาจจะเห็นได้ว่าจุดฮอตสปอตหรือว่าจุดสีแดงเนี่ยนะครับนะครับ2กรณีแล้วก็ทำกันโดยทั่วไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับผลกระทบจากการที่มีจุดสีแดงแล้วก็มีค่าควันพิษจำนวนมากก็จะทำให้ในช่วงเวลานั้นก็ประชาชนก็จะอยู่อย่างยากลำบากนะครับพวกเราชาวเหนือก็จะรู้จักการใส่หน้ากากนะตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดซะอีกแต่ว่าหน้ากากที่พวกเราใส่จะเป็นหน้ากากแบบ N95 ซึ่งเป็นหน้ากากที่ป้องกันควันพิษอะไรทั้งหลายนะครับก็หน้ากากนี้ก็มีราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าช่วงที่ฝุ่นควันหนักๆเนี่ยนะครับประชาชนก็ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องมีเครื่องฟอกอากาศหรือว่าต้องจัดทำห้องที่หมอกควันจะไม่สามารถเข้ามาได้นะซึ่งแปลว่าก็จะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวเองพวกนี้ได้อะไรทั้งหลายนะครับก็สร้างความเดือดร้อนพอสมควรนะครับนี่คือปัญหาประการแรกนะฮะปัญหาข้ามพรมแดนอีกอันนึงก็คือปัญหาเรื่องเขื่อนนะในแม่น้ำโขงนะแม่น้ำโขงที่ไหลมาจากประเทศจีนนะครับก็ผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวนะครับแล้วก็ไปประเทศกัมพูชาแล้วก็ออกไปที่เวียดนามนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการสร้างเขื่อนจำนวนมากในแม่น้ำโขงนะครับก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลเข้ามาในประเทศไทยไหลผ่านนะครับพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศลาวทั้งหลายนะครับซึ่งการสร้างเขื่อนเนี่ยก็สร้างผลกระทบที่สำคัญหลายๆเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องแรกก็ระดับน้ำนั้นในแม่น้ำโขงที่จะขึ้นลงไม่เป็นธรรมชาตินะครับทำให้ชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนนะฮะบางคนก็อาศัยดำรงชีพโดยใช้แม่น้ำโขงต่างๆนะก็ได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับภาพขวาสุดที่เป็นภาพแห้งแล้งเนี่ยนี่ก็คือภาพที่ช่วงที่แม่น้ำโขงน้ำลดลงต่ำมากนะจนกระทั่งเห็นพื้นดินแม่น้ำแห้งขอดนะครับถ้าดูจากภาพนี้จะเห็นได้ชัดกว่าว่าลักษณะความเสียหายมันเกิดขึ้นอย่างไรนะนี่คือช่วงที่น้ำลดนะครับแต่ว่าช่วงที่มีน้ำอันนี้เป็นภาพอีกอันนึงนะฮะถ้าจะดูอาจจะดูแม่น้ำโขงอาจจะดูสีสวยสีสันสวยสดใสนะครับแต่ว่านักวิชาการชี้ว่าสีแบบนี้มีปัญหาอยู่บ้างนะเพราะว่าสีแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่าตะกอนดินหรือว่าแร่ธาตุในแม่น้ำเนี่ย
นะครับมันถูกกักอยู่เหนือเขื่อนมันไม่ไหลลงมาอย่างใต้เขื่อนทั้งหลายก็ทำให้ระบบนิเวศของแม่น้ำโขงเนี่ยอาจจะมีปัญหานะขาดความสมดุลไปนะครับอันนี้ก็นี่คือปัญหาเขื่อนนะในแม่น้ำโขงนะครับจากทั้งสองกรณีนะครับกรณีหมอกควันนะครับกรณีหมอกควันก็สร้างปัญหานะฮะกรณีแบบนี้เราก็น่าจะบอกได้ว่าเอสประชาชนที่อยู่ในภาคเหนือเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยสภาพแวดล้อมที่ดีหรือไม่นะถ้าเจอปัญหาหมอกควันเราอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับประชาชนไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับหรือกรณีของเขื่อนในแม่น้ำโขงถ้าถามว่าประชาชนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันที่ว่าประชาชนไม่ได้รับสิทธิ์ที่เขาควรจะได้นะฮะอย่างที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้คือสภาพปัญหาข้ามพรมแดนทั้งสองกรณีนะครับเดี๋ยวไปดูต่อไปก็คือกลไกทางปัญหาในกลไกทางกฎหมายในการจัดการกับปัญหานะครับถามว่าเอ๊ะแล้วกฎหมายจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะครับจริงๆเรื่องข้ามพรมแดนกฎหมายที่ควรจะจัดการก็คือกฎหมายทางด้านระหว่างประเทศนะครับซึ่งกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศมันก็มีอยู่ที่จะพูดถึงปัญหา2กรณีนี้นะครับถ้าเป็นกรณีหมอกควันข้ามพรมแดนก็จะมีเรื่องข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดนถ้าเป็นกรณีเขื่อนแม่น้ำโขงก็จะมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนนะมีอยู่2ฉบับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับถ้าสังเกตจากปีพ.ศ.ที่ออกมาก็คือมันออกมาก่อนที่จะมีปัญหาซะอีกนะครับแต่ว่าปัญหาในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่มันก็สะท้อนหรือว่าแสดงได้อย่างนึงว่ากลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้นะครับทีนี้ปัญหาของเราก็คือเมื่อกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถจัดการได้แล้วกระบวนการยุติธรรมภายในจะเข้าไปจัดการกับปัญหาข้ามพรมแดนเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับคือเราจะสามารถใช้กลไกศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเพื่อทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมอย่างที่เขาควรจะเป็นได้อย่างไรนะครับนี่อาจจะไปต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับนะถ้ามองอย่างเผินๆนี่เราอาจจะเข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องข้ามพรมแดนเรื่องเกิดขึ้นในประเทศลาวเรื่องเกิดขึ้นในประเทศพม่าหรือเกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยมาฟ้องที่ศาลไทยเนี่ยศาลไทยอาจจะไม่รับอะไรแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมภายในเนี่ยก็สามารถเข้าไปจัดการกับปัญหาข้ามพรมแดนพวกนี้ได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นเราไม่สามารถฟ้องรัฐบาลต่างประเทศในศาลไทยได้แล้วอาจจะใช้การฟ้องคดีแบบอื่นๆนะครับก็จะอาจจะมีตั้งแต่การฟ้องหน่วยงานของรัฐไทยที่เกี่ยวข้องนะครับว่าอาจจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเลยล่าช้าในการจัดการกับปัญหาหรือว่าถ้ามีการกระทำผิดกฎหมายแล้วเกิดความเสียหายก็จะเป็นฟ้องคดีละเมิดนะครับในกรณีของเอกชนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่ได้ฟ้องรัฐบาลต่างๆเราฟ้องเอกชนที่เป็นต้นตอหรือว่าผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเราก็สามารถฟ้องได้ที่ศาลยุติธรรมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคดีที่มีลักษณะข้ามพรมแดนเนี่ยอยู่ในศาลทั้งสองศาลนะครับอยู่หลายคดีในศาลปกครองก็จะมีคดีเขื่อนปากแบงเขื่อนสยบุรีนะครับในศาลยุติธรรมก็จะมีคดีที่ชาวกัมพูชาฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับที่ฟ้องบริษัทไทยไปกระทำอะไรบางอย่างที่เขาเห็นว่าเขาถูกละเมิดสิทธิ์ก็เขาข้ามมาฟ้องที่ศาลไทยนะครับซึ่งศาลไทยก็รับคดีไว้พิจารณาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฉายให้เห็นภาพนะฮะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับการข้ามพรมแดนแต่ว่าประเด็นต่อไปนะฮะในช่วงต้นอาจจะพูดถึงแค่นี้แต่ว่าประเด็นต่อไปที่อาจจะตั้งคำถามต่อไปก็คือแล้วกฎหมายไทยระบบต่างๆองค์กรต่างๆของเราเนี่ยเราพร้อมหรือยังที่จะรองรับกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะข้ามพรมแดนแบบนี้นะครับนี่ช่วงต้นขอแค่นี้ก่อนครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์กิตติพัฒน์ครับอันนั้นเป็นภาพซึ่งผมคิดว่าจะเห็นภาพถึงประเด็นเรื่องของสถานการณ์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันข้ามแดนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ได้เน้นให้เห็นมิติที่ผมคิดว่าจะเป็นคำถามสำคัญมายังบุคลากรที่อยู่ในกรมยุติธรรมนะครับท่านพงเดชท่านไม่ทราบท่านพงเดชกับท่านประพจน์ท่านไหนจะก่อนดีไหมครับท่านท่านพงเดชท่านพงเดชจะเสนอก่อนไหมครับขอทีมช่วยเปิดไมค์ท่านพงเดชหน่อยนะครับ
อ๋อทีมช่วยเปิดไมค์ท่านพงเดชหน่อยนะครับโอเคฮะท่านพงเดชเปิดไมค์แล้วครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับชัดเลยครับครับเรียนท่านอาจารย์ไพศิษฐ์ผู้ดำเนินรายการท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่านนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมการพูดคุยกันในรูปแบบใหม่นะครับก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับในรูปแบบนี้ยังมีปัญหาอะไรอยู่บ้างผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงความหมายของคำว่าความยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอาจจะยังมีความคิดที่ไม่ได้ตรงกันนักในแต่ในภาพกว้างเนี่ยเราก็รู้ละว่าจะหมายถึงการคุ้มครองหรือรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับแต่ในความเห็นของผมเนี่ยนะครับเมื่อเราพูดถึงความยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผมจะแบ่งออกเป็น2ประการที่สำคัญนะครับเราจะไม่ได้รับความยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเลยถ้ามีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแก่บุคคลแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันหรือเลือกปฏิบัติต่อประชาชนโดยคำนึงถึงเรื่องอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องรายได้หรือสภาวะทางเศรษฐกิจของบุคคลอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองนะครับนั่นก็คือประชาชนเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อเมื่อสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญกับส่วนที่เป็นฝ่ายนโยบายได้นะครับซึ่งทั้งการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญของภาคประชาชนเนี่ยจะต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยคำนึงถึงแหล่งกำเนิดหรือรายได้อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วและที่สำคัญทั้งสองส่วนเนี่ยจะต้องสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมและการเล่าเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายหรือการนำนโยบายมาปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมและในส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยเฉพาะการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนั้นเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราพูดถึงความยุติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับประการต่อไปผมจะพูดในแง่ของคดีที่มาสู่ศาลนะครับจริงๆแล้วศาลเนี่ยนะครับเรามักจะพูดกันเสมอว่าศาลเป็นปลายทางเป็นปลายน้ำนะครับนั่นก็เพราะว่าคดีพิพาทต่างๆจะมาถึงศาลได้เนี่ยคือมันต้องเกิดเหตุกันมาแล้วแล้วไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับฝ่ายที่อดรนทนไม่ได้ก็จะต้องมาฟ้องศาลไม่ว่าจะเป็นศาลระบบใดก็ตามโดยเพราะในปัจจุบันนี้เราก็มีศาลหลายระบบในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดในแง่ของศาลที่เป็นปลายทางสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับคำถามแรกที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าคดีสิ่งแวดล้อมคืออะไรไม่สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนได้นะครับความหมายของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะครับบางประเทศอาจจะเลือกเอาที่ดินเป็นหลักในการที่จะดำเนินคดีที่เขาเรียกว่า environmental case นะครับหรืออาจจะจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นโดยดูทรัพยากรที่ประเทศเขามีเป็นสำคัญว่าเขาให้ความสนใจอะไรนะครับอย่างประเทศออสเตรเลียก็ให้ความสำคัญแก่แลนด์หรือที่ดินในการทำกินแต่ทางแถบประเทศสแกนดิเนเวียนอาจจะให้ความสำคัญแก่น้ำยิ่งกว่าเพราะเขามีทรัพยากรน้ำที่เป็นส่วนสำคัญนะงั้นความหมายแตกต่างกันในประเทศไทยยิ่งแล้วใหญ่นะครับเราพูดถึงคดีสิ่งแวดล้อมคดีสิ่งแวดล้อมแต่เราไม่สามารถที่จะให้ definition ที่ชัดเจนได้ว่าเป็นอย่างไรนั่นก็เพราะว่าไม่ว่าเราจะดูกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกระดับไม่ว่าระดับน้อยหรือระดับมากแม้แต่กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับระหุโทษในส่วนหนึ่งก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ำลำคลองนะครับงั้นอันนี้เป็นภาพที่ใหญ่มากแต่ผมอยากจะโฟกัสว่าสำหรับความเห็นของผมแล้วเนี่ยนะครับ
คยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าการดำเนินปัญหาในการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรมนะครับผมและคณะเนี่ยให้ข้อสังเกตว่าคดีอะไรก็ตามที่เราพูดถึงแล้วเป็นคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยมักจะมี5ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในคดีนั้นนะครับคดีแรกปัญหาแรกก็คือว่าการกระทำที่เป็นประเด็นสำคัญหรือเป็นเนื้อหาแห่งคดีในคดีนั้นเนี่ยที่สำคัญจะเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแน่นอนผลกระทบด้านลบนะครับทำให้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหลอนลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญหรือก่อให้เกิดมลพิษมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมนะครับอันนั้นเป็นปัญหาประการแรกที่เราจะต้องวินิจฉัยในคดีที่เราเรียกว่าคดีสิ่งแวดล้อมประการที่2นะครับผลจากการกระทำที่เป็นประเด็นข้อพิพาทกันเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากแล้วก็ในวงกว้างหรือมีพื้นที่นะครับกับจำนวนคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับประการที่3นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งไม่ได้เกิดผลขึ้นทันทีทันใดไม่เหมือนอย่างคดีละเมิดเช่นรถชนนะครับหรือทำร้ายร่างกายแต่บางครั้งเนี่ยจะใช้เวลาอาจจะหลายปีหลายสิบปียกตัวอย่างคดีของคริตตี้นะครับหรือคดีอย่างที่เรามักจะพูดถึงกันเรื่องหาดมายานะครับเราไม่รู้ว่าการกระทำนั้นเนี่ยทันทีที่เราเห็นเข้ามาเปลี่ยนสภาพทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดความเสียหายแล้วยังความเสียหายบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาในการค้นหานะครับประการต่อไปก็คือเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือแก่คนในบริเวณนั้นเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงนะครับมันหายากมากอันนี้ต้องใช้ความรู้บริบททางด้านวิทยาศาสตร์หรือสหวิทยาการเข้ามาช่วยเหลือประการต่อไปก็คือคดีทุกเรื่องที่เราพูดถึงแล้วเป็นคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องการความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาจริงๆมาถึงศาลเนี่ยเรียกว่าอาจบางเรื่องอาจจะเรียกว่าช้าเกินไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามยิ่งมาถึงศาลเนี่ยยิ่งต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายหยุดหรือยับยั้งหรือระงับการกระทำนั้นๆเนี่ยที่ยังต่อสู้กันอยู่เนี่ยให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะหาความจริงให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละประเด็นที่ผมกล่าวไปเนี่ยจะมีปัญหาในตัวเองทั้งสิ้นในแง่มุมของกฎหมายนะครับผมจะไม่ลงในรายละเอียดในทุกเรื่องนะครับแต่ด้วยระยะเวลาตรงนี้ผมขอพูดประเด็นเรื่องที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องอำนาจฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาแรกผมคิดว่าเกิดขึ้นกับทุกประเทศสำหรับศาลของทุกประเทศที่ปัญหาแรกที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าคนที่เป็นโจทก์และอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการกระทำที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและในท้ายที่สุดก็มีผลกระทบถึงคนนะครับเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับผมขอพูดในแง่ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมอาจจะคุ้นเคยและได้อ่านเอกสารอ่านหนังสืออะไรต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมของเขาเขาเรียกอำนาจฟ้องตรงนี้ว่า standing to sue นะครับก็คืออำนาจฟ้องนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นวิวัฒนาการของคำพิพากษาของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาคือ Federal Supreme Court ก็มีปัญหาเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ตั้งแต่อดีตจนแม้กระทั่งถึงปัจจุบันจะกลับไปกลับมาระหว่างจำกัดขอบเขตให้แคบและในบางบริบทก็ขยายขอบเขตของการฟ้องออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจฟ้องเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเกิดคนที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายแล้วไม่มีอำนาจฟ้องเนี่ยคดีมันก็ถูกตัดไปจากศาลตั้งแต่ต้นไม่มีโอกาสที่จะเปิดเผยความจริงแก่สังคมว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรืออะไรเป็นกันแน่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆสารบัญญัติที่มีมาจะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงถ้าในแง่ของวิธีพิจารณาแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับซึ่งผมอยากจะกล่าวว่าในประเทศไทยเราก็จะมีปัญหาในส่วนนี้อยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็แก้ไขโด
ดยการบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เราเรียกว่า citizen suit นะครับนั่นก็คือพยายามรัฐสภาเนี่ยพยายามเปิดช่องที่คำหนึ่งเราอาจจะเคยเจอที่เขาเรียกว่า open standing นะครับคือพยายามเปิดอำนาจฟ้องให้แก่บุคคลทุกคนในสังคมที่มีโอกาสได้รับความเสียหายจากการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและในท้ายที่สุดก็มีมาถึงคนนะครับซึ่งคนที่จะเป็นคนกล้าเป็นโจทก์ฟ้องคดีเนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามสร้างอินเซนทีฟอะไรต่างๆให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเห็นไหมครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมพูดตั้งแต่ต้นว่าจะมีความยุติธรรมในสิ่งแวดล้อมในสังคมนั้นได้เนี่ยต่อเมื่อภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้การฟ้องคดีผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอข้ามมาอีกเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องนะครับศาลยุติธรรมเนี่ยเห็นปัญหาตรงนี้ท่านประธานศาลฎีกาเคยออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2554แต่ผมไม่ค่อยเห็นมีนักวิชาการหรือคนใดอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่าศาลยุติธรรมเนี่ยท่านประธานศาลฎีกาในขณะนั้นคือท่านสมโชคสุขารมนะครับได้เห็นความสำคัญของการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรมและเห็นข้อจำกัดอะไรบางอย่างแต่สามารถที่จะใช้กฎหมายที่เรามีอยู่ในมือในขณะนั้นเนี่ยหรือแม้แต่ในขณะนี้มาลบข้อจำกัดอะไรบางเรื่องออกไปได้นะครับอย่างเรื่องอำนาจเรื่องแรกเลยในคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยผมเรียนนิดนึงท่านประธานศาลฎีกามีอำนาจตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับสามารถที่จะออกคำแนะนำให้กับผู้พากษาในระบบของศาลยุติธรรมได้คำแนะนำนี้ไม่ใช่บังคับอย่างที่เราทราบกันว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสำคัญที่สุดสำหรับผู้พากษาหรือแม้แต่ตุลาการศาลปกครองนั่นก็คือดุลพินิจที่อิสระผู้ใดจะสั่งการไม่ได้แม้ประธานศาลฎีกาหรือประธานศาลปกครองสูงสุดนั้นรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยให้อำนาจท่านประธานศาลฎีกาที่จะออกคำแนะนำคำแนะนำเนี่ยก็จะประกอบให้เห็นนะครับว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรควรจะทำอย่างไรกับคดีบางประเภทซึ่งคำแนะนำฉบับเนี้ยแนะนำท่านผู้พิพากษาทั้งหลายในศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมปัญหาแรกคือคำนิยามศัพท์คดีสิ่งแวดล้อมในคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาฉบับนี้ให้ความหมายของคดีสิ่งแวดล้อมไว้4ประการแต่ในคำแนะนำนี้มุ่งเฉพาะคดีแพ่งเหตุที่ท่านมุ่งแต่เฉพาะคดีแพ่งเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้มีส่วนร่วมพิจารณาอยู่ในขณะนั้นก็จึงกล้ากล่าวอ้างได้นะครับคดีอาญาเนี่ยจะมีหลักการของการดำเนินคดีอาญาที่ค่อนข้างเคร่งครัดแล้วก็เป้าประสงค์ของการดำเนินคดีอาญาเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยเป็นหลักเพราะฉะนั้นหลักการตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงมากซึ่งคดีสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่เดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปนั่นก็คืออาชญากรรมหรือคดีอาญาสิ่งแวดล้อมนะครับควรจะเป็นอย่างไรอันนั้นทิ้งเอาไว้ก่อนแต่ในคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาฉบับนี้มุ่งเฉพาะคดีแพ่งเพราะคดีแพ่งศาลเวลาตัดสินอะไรจะต้องให้เหตุผลและผลของการออกมาเป็นคำพิพากษาก็จะวางบรรทัดฐานให้แก่สังคมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆว่าอะไรทำได้อะไรไม่ทำไม่ได้ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้นคดีสิ่งแวดล้อมในคำแนะนำนี้จะมีอยู่4ประการซึ่งจะเป็นคดีแพ่งทั้งหมดผมยกตัวอย่างนะครับวงเล็บ1บอกว่าคดีแพ่งที่การกระทำตามคำฟ้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์อันเนื่องมาจากการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของชุมชนหรือระบบนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการที่จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีตามสิทธิในรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เป็นวงเล็บ1นะครับส่วนอีกวงเล็บ1วงเล็บ4คดีแพ่งที่มีคำขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายสุขภาพอนามัยหรือสิทธิ์ใดๆของโจทก์อันเกิดมาจากมลพิษที่จำเลยเป็นผู้ก่อหรือต้องรับผิด
นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะตามคำแนะนำนี้ก็จะสามารถเห็นขอบเขตของคดีสิ่งแวดล้อมที่ศาลจะพิจารณาได้ตรงนี้มีประโยชน์เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยศาลยุติธรรมเรามีการตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลสูงแล้วก็ในศาลชั้นต้นคือคดีคือในศาลแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นประการต่อไปเรื่องอำนาจฟ้องอยู่ในข้อ3นะครับท่านประธานศาลฎีกาแนะนำเอาไว้ว่าสิทธิที่จะฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมให้คำนึงถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งสิทธิที่จะดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้เห็นว่าใครที่จะอำนาจฟ้องเนี่ยจะต้องดูไปถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะฉบับปัจจุบันปี60ก็จะมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นฐานที่จะสามารถทำให้อำนาจฟ้องเนี่ยไปสามารถขยายวิแพ่งมาตรา55ที่พวกเราท่องกันมาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีนะครับเป็นเรื่องของอำนาจฟ้องที่ค่อนข้างจำกัดและศาลฎีกาเองก็ยังวางแนว ตามมาตรา55วิแพ่งไว้ว่าจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงซึ่งตรงนี้เป็นแนวบรรทัดฐานที่ค่อนข้างเคร่งครัดแต่ท่านประธานศาลฎีกาจะมาคลายตัวตรงนี้นะครับประการต่อไปเรื่องความเสียหายนะครับในข้อ5บอกว่าคดีสิ่งแวดล้อมตามข้อ1วงเล็บ4ที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการหากข้อเท็จจริงปรากฏในขณะยื่นฟ้องโจทก์ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วแม้จะยังไม่ปรากฏอาการที่ผิดปกติใดๆก็ตามพึงพิจารณาว่าโจทก์อาจเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาติดตามอาการป่วยหรือขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและอนามัยของโจทก์แต่ก็ลิงก์มาจากความเสียหายที่ได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้ศาลหรือท่านผู้พิพากษาเนี่ยเห็นลักษณะของคดีสิ่งแวดล้อมที่มันขยายขอบเขตไปจากคดีละเมิดแบบเดิมอย่างไรหรือขยายไปจากเรื่องทรัพย์สินที่เราเรียนกันมาอย่างไรว่าการใช้อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลเนี่ยก็จะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ข้างเคียงนะครับเรื่องต่อไปครับข้อ8อันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามรวบรัดนะครับวิธีพิจารณาเราพูดกันมาเสมอว่าวิธีพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นแบบกล่าวหาคือศาลจะแพสซีฟแต่ท่านประธานศาลฎีกาเห็นว่าลักษณะคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยศาลแพสซีฟไม่ได้เพราะฉะนั้นจะอยู่ในข้อ7กับข้อ8ซึ่งท่านประธานศาลฎีกาแนะนำท่านผู้พิพากษาว่าควรใช้ลักษณะของการสอบหาแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมยิ่งกว่าที่จะรับฟังจากคู่ความนะครับยกตัวอย่างศาลอาจจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่การเดินเผชิญสื่อเพราะคดีสิ่งแวดล้อมบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่ไปถึงที่เราไม่รู้ว่าเสียหายอย่างไรเช่นเรื่องอะไรครับเรื่องกลิ่นที่อ้างว่ากลิ่นเหม็นน่าจะเกิดเน่าเสียอากาศเป็นพิษบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยู่แต่ในห้องพิจารณาคดีเราอาจจะไม่เห็นไม่ได้กลิ่นไม่ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานศาลฎีกาแนะนำไว้ว่าควรจะต้องออกไปดูในสถานที่ที่ตั้งที่เป็นข้อพิพาทกันนะครับยิ่งกว่านั้นการใช้พยานผู้เชี่ยวชาญนะครับศาลเนี่ยพึงใช้พยานผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักเพื่อหาเรื่องอะไรครับดังต่อไปนี้นะครับอันนี้อยู่ในข้อ9ตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาโดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี้วงเล็บ1สาเหตุของการเกิดและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยวงเล็บ2ตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางในการหาความเสียหายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหรือมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติหรือระบบนิเวศที่เสียไปส่วนประการที่3สำคัญครับสิ่งสำคัญที่สุดคือมาตรการในอนาคตทำอย่างไรจะฟื้นฟูสิ่งที่เสียไปแล้วและจะทำให้ฟื้นคืนดีขึ้นมาทำอย่างไรนั่นก็คือมาตรการเพื่อป้องกันคุ้มครองรักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศแต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีคำแนะนำแล้วผมมีข้อเสนอแนะว่า
ยังมีอีกหลายส่วนที่เราอาจจะต้องดูต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่ประเทศในความเห็นของผมในขณะนี้ยังไม่ครบโดยเฉพาะคดีอาญาสิ่งแวดล้อมประการแรกในคดีอาญาเนี่ยเรามักจะพูดกันเสมอว่าถึงองค์ประกอบของการกระทำความผิดทางอาญาจะต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือองค์ประกอบภายในนั่นคือต้องมีเจตนาเว้นแต่กฎหมายจะพูดเรื่องประมาทหรือไม่เจตนาก็เป็นความผิดสำหรับคดีอาญาสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราดูเจตนาอย่างเนี้ยค่อนข้างเคร่งครัดเราอาจจะต้องคลายตัวสำหรับองค์ประกอบคดีอาญาสำหรับคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยลงมาในบางส่วนประการต่อไปครับลดระดับการพิสูจน์ในคดีอาญาเนี่ยเราท่องกันมาตั้งแต่ชั้นปรตรีอีกเช่นเดียวกันว่าคดีอาญาต้องสืบให้ศาลเนี่ยเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงโดยปราศจากความสงสัยแต่นำมาใช้กับคดีสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ได้เพราะบางครั้งมันยังไม่แน่อย่างที่กล่าวไปนะครับบางครั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีเนี่ยมันชี้ไม่ได้ 100% ว่าเป็นอย่างนั้นจริงเพียงแต่มันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับคดีอาญาสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าเราไปเทียบกับคดีอาญาทั่วไปไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนบางส่วนคราวนี้สำหรับคดีแพ่งนะครับผมคิดว่ามาตรการที่ยังขาดอยู่เนี่ยนั่นก็คือมาตรการบังคับตามคำพิพากษาเห็นไหมครับคดีคลิตตี้ทั้งศาลแพ่งทั้งศาลยุติธรรมศาลปกครองพิพากษามาตั้งหลายสิบปีแล้วว่าผิดจริงอะไรจริงแล้วจะต้องฟื้นฟูแต่ปัจจุบันก็ยังดำเนินการไม่ได้ผมคิดว่ามันมีอีกหลายส่วนที่เราอาจจะต้องมาพัฒนาแล้วก็มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินต่อไปในอนาคตอย่างไรครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับในรอบแรกขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านพงเดชครับในลำดับต่อมาเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านประพจน์ครับกลับเรียนเชิญนะครับขอเปิดไมค์ท่านประพจน์ด้วยนะครับเชิญครับท่านประพจน์สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีท่านพงเดชด้วยนะครับเราพบกันเมื่อวานก็พบกันนะครับท่านอาจารย์ครับผมขออนุญาตนำเสนอประเด็นในเวลาจำกัดอยู่4ประเด็นด้วยกันสั้นๆนะครับประเด็นที่1ก็คือกฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะครับมันมีสภาพปัญหาอย่างไรบ้างในยุคปัจจุบันประเด็นที่2ก็คือความหมายและประเภทคดีสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะในศาลปกครองประเด็นที่3นะครับศาลปกครองกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมนะครับมีสาระสำคัญที่จะนำเสนอในช่วงเวลานี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับในเวลาจำกัดก็คือปัญหาการดำเนินคดีถึงล้อมของศาลปกครองเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับเราดูประเด็นแรกนะครับตามที่ท่านวิทยากรได้กล่าวมาหลายท่านว่าในสภาพปัจจุบันนะครับกฎหมายสิ่งล้อมในประเทศไทยเนี่ยจะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีการออกกฎหมายหลายกระทรวงตะบงกลมนะครับมีจำนวนมากนะฮะในส่วนนี้เองนะครับผมเคยได้นำเสนอนะครับในหลายเวทีแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะมีการปฏิรูปกฎหมายซึ่งเลยว่าในส่วนนี้ผมจะพูดในกฎหมายสารบัญญัตินะครับและสารบัญญัติในประเทศไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญจนถึงพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยมันยังมีประเด็นข้อกฎหมายที่จะต้องเจอเพราะสิ่งล้อมที่ต้องปรับปรุงค่อนข้างเยอะนะฮะก็คือเรื่องแนวคิดนะครับแนวคิดตรงนี้ครับขอให้ท่านดูนิยามคำว่าสิ่งล้อมในกฎหมายมาตรา4ของกฎหมายสิ่งล้อมปี25เราจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับแนวคิดตัวเนี้ยในต่างประเทศเนี่ยก็ไปไกลกว่าเรานะฮะก็หมายความว่าในนิยามของกฎหมายสิ่งแวดล้อมปี35ในมาตรา4ซึ่งคําว่าสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆที่ย่อมตัวมนุษย์เรานะฮะท่านอาจารย์จะเห็นได้ว่าในกฎหมายเราเนี่ยนะครับเราเน้นของมนุษย์นะครับเป็นประธานในวัตถุของประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเซ็นเตอร์ของศูนย์กลางทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นความสําคัญของการที่โปรเทคหรือคุ้มครองทรัพย์ธรรมชาติพืชหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยซึ่งมีชีวิตจิตใจหรือว่าสัตว์นะฮะมีทั้งเสือดำเสือดำนี่นะฮะมีช้างเนี่ยหรือปลาพยูนเนี่ยครับแล้วมันควรได้มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองด้วยนะฮะเพราะนั้นแนวคิดตรงนี้นะครับควรจะขยายการ right of wildlife ด้วยนะครับไม่ใช่ right to nature จำ human อย่างเดียวนะฮะหรือเราเรียกว่า human centric เนี่ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องขยายไปถึงแนวของ eco centric ก็คือแนวที่คิดที่ว่าสิ่งล้อมเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอยู่ด้วยกันเพราะนั้นถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมเนี่ยเสียหายไปมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้นะครับก็คือแนวคิดตรงนี้ผมขอให้ตัวอย่างคดีในประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยได้ส่งวิทยากรมาบรรยายที่ศาลปกครองครับว่าในญี่ปุ่นมีการฟ้องคดีโดยองค์การเอกชนนะครับที่มีคดีที่มีการขยายถนนในเขตอุทยานนะครับแล้วก็ไปคุกคามนกชนิดหนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับปรากฏว่านี่คดีเนี้ยนะครับเขาให้นกเนี่ยเป็นโจทย์ฟ้องในคดีได้นะครับซึ่งท่านจะแปลกเอ๊ะแล้วศาลจะรับฟ้องได้ไหมนะครับประเด็นนี้ก็ไปอยู่นะครับของศาลชั้นต้นของญี่ปุ่นนะศาลรับฟ้องนะฮะนะครับโดยเห็นว่าขยายหลักไปถึงที่ว่านะครับแนวอีโคเซนติกครับแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะครับผมได้ตามข่าวล่าสุดท้ายศาลฎีกาญี่ปุ่นนะเขาพิพากษายกฟ้องเรื่องอำนาจฟ้องครับแต่ก็เป็นประเด็นที่จุดประกายที่ให้เห็นว่าในความสำคัญของสิ่งล้อมนะครับเราเน้นแต่มนุษย์นะเน้นแต่มนุษย์เพราะฉะนั้นควรจะขยายหลักไปเรื่องตัวพืชหรือสัตว์ที่ควรได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นมนุษยสเตทที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมได้มีประสบการณ์นะครับในการประชุมเวทีสิ่งล้อมในอาเซียนนะครับ10ประเทศเนี่ยหลายปีที่ผ่านมานะครับผมได้พบปากกับทนายความท่านหนึ่งนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับในเวทีที่จาการ์ตานะครับก็คือท่านโอฟาซ่านะครับทนายความโอฟาซ่าเป็นทนายความชื่อดังนะครับแล้วก็ท่านมีบทบาทสำคัญในการฟ้องโปรเทสคุ้มครองประโยชน์ของชนอันบอลชายนะครับคนที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะครับให้ได้รับสิทธิ์จากการกระทำละเมิดนะครับหรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่เรื่องสิ่งล้อมทำให้มาริลาได้รับความเสียหายครับเขาฟ้องไปยังปกป้องสิทธิ์ของลูกในท้องของเขาด้วยนะฮะที่ยังไม่เกิดนะครับแล้วก็เด็กฟิลิปปินส์ในอนาคตต่อไปนะครับก็เรียกว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องของอินเตอร์เจเนเรชันนะครับหรือหลักของการยุติธรรมระหว่างคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งหลักการนี้ก็จะคล้ายๆหลักการที่ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะซึ่งคดีนี้คุณโอบาซ่าชนะคดีนะครับในศาลนะครับทุกคดีเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลแม็กเซไซนะครับเป็นบุคคลที่ในวิธีกฎหมายอาเซียนทั้งด้านสิ่งล้อมพูดถึงคนนี้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นผมอยากเห็นในส่วนนี้ก็คือรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเราจะมีการแก้ไขนะครับในบทบัญญัติของสิ่งล้อมเนี่ยเราควรจะขยายสิทธิ์ไปทางเรื่องของสิทธิในเรื่องอีโคเซนติกแล้วก็แนวคิดในเรื่องของการขยายหลักไปดังคนรุ่นในอนาคตด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูข้อคิดในเรื่องการปฏิรูปกฎหมายสิ่งล้อมประเทศไทยก็คือผมอยากให้เห็นมีการปฏิรูปให้มีการรวบรวมกฎหมายนะครับเป็นลักษณะของประมวลกฎหมายสิ่งล้อมนะครับและยังไม่พอนะครับควรที่จะต้องมีการปฏิรูปองค์การบังคับใช้กฎหมายในต้นน้ำ นะครับก็คือนั่นก็คือองค์การเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยผมเสนอแนวคิดนี้นะครับไปยังกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ผม อยู่ที่อัยการนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกระจัดกระจายนะครับแล้วก็ท่านจะเห็นภาพว่าอย่างเช่นเคสเรือบรรทุกน้ำตาลล่มที่อยุธยาเนี่ยนะครับเวลาชาวบ้านเกิดปัญหาขึ้นไม่รู้จะร้องหน่วยงานไหนก็ไปหน่วยงานที่เขาอาจจะคุ้นเคยมากคือกรมควบคุมมลพิษนะครับเจอทุกเรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นองค์การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยนะครับผมอยากให้เป็นเขาเรียกว่า single authority นะครับหรือว่า soft service ในระดับเจ้าที่ในระดับผู้ปฏิบัตินะครับก็คือการให้เจ้าที่ครับมีอำนาจในคดีแพ่งนะครับคดีอาญาแล้วก็การใช้อำนาจทางปกครองด้วยนะครับก็คือมีที่การสืบสวนสอบสวนจับกุมฟ้องร้องนะครับบังคับคดีแล้วก็ใช้อำนาจทางปกครองในองค์กรเดียวกันเพื่อเป็นการลดปัญหาการควบประมาณของรัฐนะครับรับประชาชนเนี่ยก็จะบทบาทว่าคนไปใช้องค์กรนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรามาดูประเด็นที่2นะครับความหมายรับประเภทคดีสิ่งล้อมนะครับในศาลปกครองผมขอเรียนว่าในคดีสิ่งล้อมในศาลปกครองนะครับตอนนี้เราทางกำหนดนิยามไว้ตามคำแนะนำของท่านประธานศาลปกครองนะครับปี54ซึ่งออกมาพร้อมกับในศาลยุติธรรมในข้อที่1ก็คือความหมายของคดีสิ่งล้อมเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปนะครับและรวมถึงคดีทุกตามกฎหมายพรบต่างๆประมาณ50พรบนะครับแล้วก็เนื่องจากในศาลปกครองเนี่ยครับเรามีการแยกประเภทคดีสิ่งล้อมกับคดีเหตุล้มการออกจากกันคดีเหตุล้มการเป็นคดีเล็กน้อยตามพรบกันนะสุขนะครับเราจะจัดอยู่ในหมวดของกฎหมายควบคุมอาคารนะครับแต่ว่าต
ถ้าเป็นคดีสิ่งล้อมอย่างครับอย่างที่ท่านพงเดชได้กล่าวไปสักครู่นี้แล้วก็ใช้แนวคิดเดียวกันก็คือ1จะต้องเกิดผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากนะครับส่งผลกระทบต่อในระยะยาวนะครับจำเป็นต้องไปผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเป็นสเกลใหญ่ๆนะครับหรือระดับผลกระทบจำนวนมากเนี่ยเราจะจัดอยู่ในแผนกคดีสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมต้องมีแผนกคดีสิ่งล้อมนะครับนโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุดก็คือ1ต้องการใช้ตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประเด็นที่2นะครับต้องการเร่งรัดการพิจารณาคดีนะครับโดยหลักคือต้องให้เสร็จภายในเร็วโดยเวลารีบด่วนนะครับก็เป็นคดีที่รอไม่ได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3คือจะต้องมีวิธีพิจารณาคดีแบบพิเศษตามคำแนะนำของท่านประธานศาลปกครองสูงสุดนะครับประเด็นที่3นะครับที่ผมจะนำเสนออนุญาตจำกัดก็คือศาลปกครองกับการดำเนินคดีสิ่งล้ำนะครับเรามาดูประเด็นแรกก็คือนะครับประเด็นที่อยากอธิบายเรื่องแรกก็คือเรื่องของ standing หรืออำนาจฟ้องในศาลปกครองนะครับอำนาจฟ้องหรือผู้เสียหายในศาลปกครองนะครับอยากให้ท่านไปดูในมาตรา42ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง242นะครับในวรรคที่1นะครับซึ่งกำหนดว่าผู้ใดอาจเดือดร้อนอาจจะด้อนเสียหายเนี่ยนะครับการฟ้องคดีของศาลปกครองค่อนข้างจะกว้างในคดีสิ่งล้อมนะครับโดยเฉพาะคดีที่การฟ้องเพื่อถอนกฎหรือคำสั่งโดยเฉพาะกฎเนี่ยสมมติว่าออกประกาศของกระทรวงกรมประมงนะครับห้ามประชาชนเข้าไปทำการประมงในเขตฤดูปลาวางไข่นะครับแล้วเกิดชาวบ้านนะครับได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพประมงเนี่ยครับเขามาฟ้องเพื่อถอนกฎตัวเนี้ยกฎตัวนี้ออกประกาศไล่กิจการแล้วแต่ยังไม่ใช้บังคับเนี่ยนะครับแต่ว่าชาวบ้านฟ้องได้ไหมได้ครับก็คืออาจจะดีร้อนในอนาคตก็ฟ้องได้นะครับอันนี้ก็เป็นกลไกสำคัญที่เปิดกว้างให้ศาลปกครองนะครับรับคดีสิ่งล้อมได้ค่อนข้างจะเข้าถึงกระบวนการทำได้ง่ายนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะพิจารณาเรื่องอำนาจฟ้องก็คือการฟ้องคดีแบบเปิดกว้างนะครับที่ท่านพงเดชได้เขียนให้ทราบเมื่อกี้นี่คือเรื่องของ open standing นะครับแนวคิดนี้เป็นแนวคิดของประเทศออสเตรเลียนะครับในศาลที่ดินนะครับและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งผมเคยไปดูงานมานะครับขอเรียนก็จริงว่าในออสเตรเลียเนี่ยเป็นระบบศาลเดียวนะครับก็คือศาลมีศาลเดียวพิจารณาทั้งคดีแพ่งคดีปกครองด้วยเนี่ยนะครับในระบบของออสเตรเลียเนี่ยการฟ้องคดีแบบโอเพ่นเปิดกว้างให้ประชาชนทุกคนฟ้องได้เนี่ยเขาจะเปิดให้องค์การเอกชนนะครับที่มีกิจกรรมด้านเนี้ยฟ้องคดีได้นะครับได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐนะฮะแต่ว่าถามว่าประชาชนคนอื่นฟ้องได้ไหมได้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเท่าที่เช็คข้อมูลเนี่ยประชาชนในออสเตรเลียนะครับเขาไม่มาฟ้องคดีแพ่งเพราะว่า1นะครับค่าใช้จ่ายสูง2การเงินแพงมากนะครับเพราะนั้นกระบวนการฟ้องแบบ open standing เนี่ยจริงใช้เฉพาะ NGO นะครับแต่นี่ในบ้านเราขอท่านเปิดดูว่าตาแปดวงเล็บ5นะครับในกฎหมายสิ่งล้อมปี35ซึ่งท่านอาจารย์การเพียรได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยว่าการฟ้องและ NGO ได้เงินต่อสู้ในคดีได้นะครับแต่ว่าในมาตรา85ของพรบสิ่งล้อมเนี่ยจะมีข้อจำกัดคือให้ฟ้องได้เฉพาะในคดีเกี่ยวกับเรื่องมลพิษเท่านั้นแต่ในการฟ้องคดีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีข้อจำกัดตามมาตรา97ของกฎหมายสิ่งล้อมปี35คือเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะฮะตอนนี้คำถามที่จะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าประชาชนจะฟ้องได้ไหมในเมื่อทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเราถือว่าเป็นของประชาชนทุกคนนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอเรียนว่าประชาชนเนี่ยฟ้องตรวจสอบในหนักใกล้ๆซีดเดนซูดก็คือมาฟ้องที่ศาลของได้ครับเพราะว่ากฎหมายสิ่งล้อมในประเทศไทยนะครับหลายฉบับเช่นพรบสิ่งล้อมพรบโรงงานหรือพรบสิ่งคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยเป็นกฎหมายทางด้านมหาชนใช้อำนาจหน่วยงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลัก Public Trust ก็คือละมอบความไว้วางใจให้หน่วยงานดูแลนะฮะถ้าหน่วยงานดูแลหรือไม่ใช้อำนาจหรือละเลยตามกฎหมายหรือกระทำไม่ชอบในการใช้อำนาจทางปกครองตัวเนี้ยนะประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ที่ฟ้องต่อศาลปกครองได้ซึ่งก็มีหลายคดีเช่นเดียวกันเช่นการอนุมัติ EIA หรือ ESIA นะครับเป็นต้นต่อโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านผังเมืองเป็นต้นนะตรงนี้เป็นการตรวจสอบอำนาจรัฐเป็นการการอำนาจรัฐระหว่างศาลปกครองกับหน่วยงานอยู่แล้วนะประเด็นต่อมานะครับที่จะนำเสนอในเวลาจำกัดก็คือปัญหาการดำเนินคดีสิ่งล้อมของศาลปกครองนะครับ
ปัญหาด้านเรื่องที่สองสารประคองที่ผมพบนานนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนะการรับฟังพยานหลักฐานในคดีสุนทรเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับอย่างที่ท่านพงเดชได้เรียนสักครู่นี้ก็คือว่าการพิสูจน์นะครับในเรื่องของการกระทำยกตัวอย่างเช่นในกอเลี้ยงปลาไว้ในกระชังริมแม่น้ำนะครับโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงนะครับปล่อยน้ำเสียลงมาถ้ามีโรงงานเดียวเนี่ยไม่ยากแต่ถ้ามีหลายโรงงานเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นว่าแล้วในกอจะพิสูจน์อย่างไรว่าน้ำเสียมาจากโรงงานใดนะครับตรงนี้ก็มีแนวคิดที่จะให้ลักษณะของการใช้หลักความเป็นไปได้นะครับสังเกตว่า probability เนี่ยให้โรงงานนะครับไปพิสูจน์กันเองนะครับวันชาวบ้านจะพิสูจน์ด้วยตัวเองเป็นไปได้ยากเพราะว่าในคดีสิ่งล้อมเนี่ยนะครับเราถือว่าประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสไม่มีความเท่าเทียมกับหน่วยงานหรือเอกชนผู้เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดมลพิษนะฮะชาวบ้านจะไปลบกับโรงงานนะครับต่อสู้ในคดีสิ่งล้อมโรงงานเป็นไปได้ยากมากเพราะนั้นถ้าท่านไปดูสถิติคดีนะครับของศาลยุติธรรมในคดีแพ่งเนี่ยเท่าที่ผมได้เรียนสอบถามท่านผู้พิพากษานะครับในศาลยุติธรรมแล้วผมสนใจในคดีแพ่งเหมือนกันก็พบว่าในคดีสิ่งล้อมของสายวิธรรมเฉพาะคดีแพ่งนะมีค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับปัญหาก็คือการกระบวนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะถึงแม้จะมีการยกเว้นคำสั่งศาลก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับการพิสูจน์ระหว่างการกระทำและผลก็เป็นไปได้ยากนะครับประเด็นต่อมาคือการบังคับคดีที่ท่านบริษัทได้นำเรียนสักครู่นี้ว่าสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านจะไปบังคับคดีนะครับอย่างเช่นคดีคริสตี้นะสุดท้ายตัวจำเลยนะครับล้มละลายนะครับนะครับตรงนี้เราก็คงจะต้องไปพิจารณาถึงเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อมหรือระบบประกันภัยสิ่งล้อมซึ่งตรงนี้ก็มีการแนวคิดจริงมีการแก้ไขกฎหมายเหมือนกันนะอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือกระบวนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะฮะ อยากให้ท่านไปดูร่างพันธุ์สิ่งแวดล้อมที่แก้ไขโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีผมอยากให้พนักงานอัยการนะครับฟ้องแทนชาวบ้านแทนประชาชนในคดีแพ่งได้นะครับในอนาคตนะครับโดยไม่ต้องขอทนายขอแรงหรือว่าดำเนินการจ้างทนายต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็คือเรื่องการเผชิญสืบตัวผมเองนะครับที่ทำคดีสิ่งล้อมมาประมาณ10กว่าปีนะครับที่ผ่านมานะครับมีหลายคดีทีเดียวนะครับทุกคดีเนี่ยผมจะไปเผชิญสืบด้วยตัวเองหมดนะครับไม่ว่าใกล้ไกลแค่ไหนนะฮะอย่างเช่นคดีในยุคแรกที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับน้ำเสียจากการโรงงานข้าวสัตว์โรงงานฆ่าหมูที่คลองเตยนะครับเป็นคดีที่ผมเคยไปเชิญสืบเขาจะฆ่าหมูคืนละ500ตัวนะครับในช่วงกลางคืนเกิดส่งเสียงดังแล้วปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองพระโขนงนะฮะผมก็ไปเชิญสืบนะครับแล้วชาวบ้านเขาก็บอกว่าศาลปกครองมาจะได้ความจริงอะไรเพราะว่าพอรู้ว่าศาลจะมานะครับก็พี่ไกด์ว่าอะไรจัดฉากนะก็คือข้อจริงมันเปลี่ยนไปละเนี่ยหมูก็เงียบลงน้ำเสียก็ไม่ค่อยมีนะฮะเพราะนั้นประเด็นปัญหาคือตรงนี้ครับผมก็ใช้ตอนผมอยู่เชียงใหม่ครับผมก็เคยไปประเชิญตึกโรงงานไฟฟ้าจีวมวลนะฮะที่เขาปล่อยมลพิษทางอากาศนะครับตรงนี้ผมจะไปโดยทันทีเลยโดยฉับพลันนะครับโดยนำเจ้าหน้าที่ของกรมกระทรวงสิ่งแวดล้อมในการวัดมลพิษนะครับเจ้าที่สารอะไรทั้งหมดนะครับพอไปถึงเราก็แจ้งให้โรงงานทราบเลยทันทีนะครับแล้วก็เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพยานด้วยแล้วก็เข้าเผชิญเป็นสืบทันทีเลยนะครับมีการถ่ายภาพเลยตรงนั้นได้ความจริงมากเลยนะครับก็จะไม่รู้ว่าศาลจะมาเมื่อไหร่นะผมจะใช้วิธีการที่เป็นเฉพาะเรื่องนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการวิธีพิจารณาคดีสิ่งล้อมนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนนี้ทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองนะครับเรามีการร่างวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมครับศาลยุติธรรมทำเสร็จแล้วนะศาลปกครองก็กำลังจะเสนอร่างตัวนี้ในการแก้ไขปรับปรุงนะครับก็คือต่อไปเราจะมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นระบบของพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมจะเสนอในช่วงนี้ไว้ก่อนก็คือปัญหาการทับซ้อนระหว่างเขตอำนาจศาลระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรมในคดีเดียวกันนะครับเช่นคดีคริสตี้หรือแม้แต่คดีของพวกสิทธิว่าถ้าสองศาลจะเยียวยาความเสียหายอย่างเช่นคดีสันติก้าผับนะฮะจะเห็นได้ว่ามีการฟ้องเอกชนฟ้องเอกชนในศาลที่ทำเนี่ยนะเรียกค่าเสียหายจำนวนหนึ่ง
นิกิดิกิตี้นะครับชาวบ้านก็มาฟ้องกรมควบคุมพิษเรียกค่าเสียหายส่วนหนึ่งนะฮะทั้งสองศาลก็มีคำพิพากษาออกไปนะครับโดยหลักของการยืนยันความเสียหายต้องไม่เกินกว่าที่แท้จริงนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่อีกประเด็นสุดท้ายที่ผมจัดสภาให้ตั้งที่ประชุมพิจารณาก็คือในประเทศฝรั่งเศสนะครับมันมีคดีคล้ายๆให้บ้านเราเลยนะครับแล้วเป็นคดีที่น่าสนใจคือคดีที่บริษัทมือถือนะครับตั้งสถานีรีพิเตอร์นะครับในอาคารสูงแล้วก็เกิดปัญหาต่อผลกระทบต่อสุขภาพในสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับในคดีนี้เป็นคดีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือศาลปกครองฝรั่งเศสเนี่ยเขาฟ้องกสทช.นะครับในงานออกอนุญาตเนี่ยโดยศาลปกครองฝรั่งเศสให้เพื่อถอนอนุญาตนะครับโดยใช้หลักฟรีพาชั่นหรือหลักการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวครับเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่าที่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาเนี่ยครับมันจะปลอดภัย 100% นะแต่ในขณะเดียวกันนะครับศาลยุติธรรมเนี่ยเขาเห็นว่าในคำว่ามลพิษนะครับถ้าเราดูมาตรา4ของกฎหมายบ้านเราคล้ายๆกันเลยนะครับคำว่ามลพิษ pollution เนี่ยมันต้องถึงขนาดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับหรือต่อสิ่งแวดล้อมแต่คราวนี้พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีแพ่งของศาลฝรั่งเศสเนี่ยศาลยุติธรรมเนี่ยก็เห็นว่ายังไม่มีผลกระทบนะครับเป็นระดับที่ปลอดภัยนะครับศาลยุติธรรมก็ยกฟ้องเพราะนั้นคดีสองศาลเนี่ยจะเกิดคอนฟลิกต์กันสุดท้ายก็ไปสู่กรรมการชี้ขาดอำนาจที่ของศาลว่าจะถือชี้คำพิชี้ขาดชี้ขาดอย่างไรนะครับในส่วนนี้ผมมีข้อเสนอแนะนะครับสั้นๆก็คือต้องสองศาลควรจะแชร์ข้อมูลระหว่างกันในคดีที่มีการฟ้องคดีพร้อมๆกันหรือคดีที่คดีไหนเริ่มก่อนนะครับอีกคดีไหนที่หลังอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือนะระบบเยอรมันเนี่ยครับในคดีสิ่งล้อมเนี่ยเขาก็ไม่มีศาลสิ่งล้อมโดยเฉพาะนะฮะก็ให้ศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมเนี่ยฟ้องไปแล้วครับถ้าเห็นว่าเป็นคดีปกครองเนี่ยศาลยุติธรรมเขาก็ดำเนินการต่อไปได้เลยนะครับหรือศาลปกครองรับมาเป็นคดีแพ่งเดี๋ยวเขาก็ดำเนินการไปเลยไม่ต้องย้อนกลับไปให้ศาลหนึ่งไปพิจารณานะครับเพราะว่าระบบศาลเยอรมันเนี่ยครับพวกศาลเขามีความองค์ความรู้ทั้งมหาชนเอกชนเท่าๆกันนะครับก็ขอไปท่านดีก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านประพจน์ครับท่านประพจน์ได้ให้ภาพซึ่งผมคิดว่าเปรียบเทียบกันแล้วมีคำถามจากพี่น้องทางบ้านมาจากท่านที่อยู่ในซูมเนี่ยนะครับว่าอยากจะทราบแนวทางการพิจารณาคดีแพ่งคดีสิ่งแวดล้อมต่างกันยังไงซึ่งท่านพงษ์เดชได้ภาพตรงนี้ไปชัดเจนว่ามีคำแนะนำประทางศาลแล้วก็เสริมด้วยที่ท่านประพจน์บอกว่าของศาลปกครองก็มีแนวทางอย่างนี้อยู่แต่ว่ามีประเด็นที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงแล้วมีกฎหมายต่างๆเพิ่มเติมต้องพัฒนาต่อนะครับแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะพัฒนาต่อนั้นเนี่ยก็มีลักษณะที่น่าจะตอบโจทย์ในอนาคตมากขึ้นนะครับมีคำถามจากทางบ้านก็เหมือนกันถามว่าถามอาจารย์ฤทธิพัฒน์นะครับว่า Water Act เนี่ยอยากทราบว่าในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับ Willing to Play มีโอกาสนำมาใช้ในประเทศไทยบ้างไหมนะครับผมจะขอโอกาสนี้ในช่วงเวลาที่เหลือนั้นเนี่ยครับมีคำถามพ่วงไปด้วยแล้วก็ในเกี่ยวกันท่านที่ได้นำเสนอไปตั้งแต่อาจารย์กรกฎอาจารย์ขันเพชรอาจารย์ฤทธิพัฒน์ท่านพงเดชแล้วก็ท่านประพจน์สุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมในท็อปสุดท้ายนะครับเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ขันเพชรถ้าท่านอาจารย์กรกฎก่อนนะครับขอทีมช่วยเปิดไมค์ให้กับท่านอาจารย์กรกฎนะครับครับท่านอาจารย์ครับครับขอกระชับกระชับนะครับครับผมมีประเด็นเดียวอาจจะยืนยันเรื่องของแนวคิดใหม่ตามที่ท่านประพจน์ได้นำเสนอของญี่ปุ่นนะครับคืออาจจะมองว่ากระบวนการทัดใหม่กระบวนทัดใหม่ครับในเรื่องของระบบนิเวศตรงนี้ครับที่เรามองว่าระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางแต่มองว่าเราไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติทีนี้ในเรื่องของสรรพสิทธิ์มันมีรัฐธรรมนูญของเอวาดอร์ก็ยืนยันว่าเรื่องของธรรมชาติเรื่องของพระแม่ธรณีพวกนี้ครับรัฐธรรมนูญไปรับรองสิทธิ์นะครับแล้วก็โอนสิทธิ์เหล่านี้มาให้กับlegal person ก็สามารถที่จะฟ้องแทนตรงนี้ก็น่าสนใจถ้าสมมติว่าบ้านเราสามารถไปถึงสิทธิ์ตรงกันได้เพราะว่าท้ายที่สุดถ้ามันขยับเรื่องของสิทธิ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปเห็นว่าตัวของทรัพยากรธรรมชาติก็มีสิทธิ์ในตัวเองแต่เราจะใช้สิทธิ์แทนในรูปแบบไหนยังไงอันนี้น่าสนใจมากเพื่อมองให้เห็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรในองค์รวมครับท่านอาจารย์ครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ขันเพชรล่ะครับเชิญเลยครับท่านช่วยเปิดไมค์อาจารย์ขันเพชรด้วยนะครับอาจารย์ขันเพชรครับครับอาจารย์ครับครับข
ขอกระชับกระชับนะครับท่านครับผมมีประเด็นเล็กๆประเด็นเดียวครับอันนี้เหมือนท่านชาวจะพูดถึงกฎหมายลำดับรองหรือกฎซึ่งมันมีอยู่เยอะมากครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านอาจารย์กลกฎก็จะบอกว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยทางใต้เนี่ยมีอยู่ที่เดียวที่ออกได้คือผมเท่าที่มีประสบการณ์ในพื้นที่เนี่ยผมพบว่าคือท้องถิ่นเองหรือว่าการออกกฎของหน่วยงานของรัฐจำนวนมากออกกฎมายังไม่ค่อยโอเคครับหมายความว่ากระบวนการในการร่างแล้วก็การออกกฎเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคนักในบ้านเราหมายความว่าความรู้หรือว่าการฝึกอบรมเรื่องเหล่านี้มันยังไม่ค่อยมีนะครับตัวอย่างที่ผมเห็นชัดๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขยะบ้านเราเนี่ยจริงๆท้องถิ่นมีอำนาจในการออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นใช่ไหมครับแต่ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยท่านนายกใช้วิธีไปออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะนั้นบางกรณีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นน่าจะใช้อำนาจของตัวเองในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็ควรจะใช้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอมันเป็นเรื่องทางการเมืองในท้องถิ่นเนี่ยแม้แต่ค่าธรรมเนียมขยะเป็นเงินไม่กี่บาทเนี่ยท้องถิ่นก็ยังไม่กล้าจัดเก็บนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้เห็นปัญหาทีนี้อีกเรื่องนึงที่เราคิดว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมมันอยู่เยอะมีอยู่เยอะเนี่ยเราคิดว่าจะทำเป็นประมวลเนี่ยคือบ้านเราบริบทของบ้านเราผมคิดว่ากฎหมายมันก็กว่าจะไปออกเป็นประมวลเพื่อจะทำให้มันเป็นกฎหมายที่ทันสมัยขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงเหมือนเดิมนะครับอาจจะต้องกว่าจะไปรื้อแล้วก็มีเวลาในการเขียนน่ะยกร่างอาจจะใช้เวลานานมากนะครับอาจจะมีแนวทางเหมือนกับเราที่ทำกฎหมายหลายเรื่องเขาพยายามทำนะครับใช้วิธีการเดียวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคือออกกฎหมายกลางในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอ่ะนะครับออกมาอาจจะเร็วกว่าที่จะไปยกร่างแล้วก็รื้อประมวลกฎหมายเพื่อจะทำเป็นประมวลกฎหมายครับผมสองประเด็นครับครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ฤทธิพัฒน์ครับมีคำถามจากชาวบ้านว่า Water Act อยากทราบว่าในส่วนของนโยบายเรื่อง Willing to Play มีโอกาสมาใช้หรือเปล่านะครับอาจารย์ฤทธิพัฒน์ครับขอกระชับที่สุดเลยครับขอช่วยเปิดไมค์อาจารย์ฤทธิพัฒน์ด้วยนะครับอาจารย์ฤทธิพัฒน์ครับค่ะฮัลโหลเทส1 2 3โอเคครับจารย์ที่พัดถ้ายังไงจะขอรบกวนท่านองเดชกับท่านประพจน์นะครับสองท่านนี้มีคำถามจากพี่น้องชาวบ้านว่าประชาชนจะฟ้องกรณีการบริหารปัญหาการแก้ปัญหาฝุ่นไฟจะฟ้องฝ่ายบริหารในกรณีของการแก้ปัญหาฝุ่นควันได้หรือไม่นะฮะนี่เป็นคำถามที่อยากจะสอบถามท่านทัศนะของท่านผู้ว่าการท่านองเดชก็ดีท่านประพจน์ก็ตามนี้นะครับขอคำถามของพี่น้องชาวบ้านเรียนเชิญท่านพงเดชนะครับโดยหลักกฎหมายแล้วผู้ใดทำให้เราได้รับความเสียหายก็มีอำนาจฟ้องทั้งนั้นนะครับนะครับเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ายืนยันว่าในกรณีที่ประชาชนจะฟ้องเนี่ยก็สามารถฟ้องได้นะฮะครับแต่ว่าสาระการมันจะมีเงื่อนไขตามกฎหมายนะครับคำว่าฟ้องได้เนี่ยหมายความว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้นเนี่ยฟ้องได้ส่วนว่าจะเป็นจริงตามที่เราอ้างหรือตามที่เราคิดตามที่เราเชื่อหรือไม่เนี่ยศาลก็จะเป็นผู้พิจารณานะครับว่าการกระทำนั้นเนี่ยเป็นผลโดยตรงหรือเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่เราอ้างว่าเราได้รับความเสียหายหรือไม่นะครับท่านพงเดชมีประเด็นอะไรสรุปตอนท้ายนิดหน่อยไหมครับครับคือสำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่2ขั้นตอนนะครับคือขั้นตอนในการป้องกันกับขั้นตอนในการแก้ไขฟื้นฟูผมคิดว่าขั้นตอนแรกเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือกระบวนการในการป้องกันเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาตรการทางกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าเรื่องต่างๆที่มีผลในการป้องกันเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญและควรจะต้องให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเรื่องความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าในท้ายที่สุดมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ป้องกันไม่ได้แล้วมาถึงขั้นตอนในการแก้ไขฟื้นฟูเนี่ย
ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นกระบวนการในศาลนะครับเพราะถือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะต้องหาผู้รับผิดนะครับกระบวนการนี้ก็จะสำคัญในแง่ของภายหลังจากนั้นสำหรับคดีทั่วไปเนี่ยเราอาจจะว่าผู้เสียหายได้รับค่าเสียหายแล้วก็จบกันไปแต่สำหรับคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่เพราะวัตถุประสงค์จริงๆของการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในทุกประเทศนั่นก็คือจะทำอย่างไรให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปเนี่ยกลับคืนดีเข้ามาซึ่งตรงนี้ก็อีกนั่นแหละครับจะเป็นมาตรการที่ผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งอำนาจศาลตรงนี้นะครับเรายังไม่มีถึงขนาดศาลอินเดียนะครับศาลสูงของประเทศอินเดียเนี่ยสามารถที่จะสั่งการให้รัฐเนี่ยทำแผนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่เราเห็นข่าวในมาตรการโควิดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับศาลสูงก็จะมีบทบาทในการสั่งการกับภาครัฐได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะจำเป็นที่เราจะต้องมีการพัฒนาก้าวเดินต่อไปในอนาคตครับครับผมฮะขอท่านประพจน์นะครับครับขอบคุณครับผมจะตอบคำถามก่อนนะครับคำถามที่ถามมาจากทางเวทีนะครับว่าการฟ้องคดีเกี่ยวกับ PM 2.5 ใช่ไหมครับใช่ครับจะมีเสียงหน้าฟ้องหรือไม่เนี่ยตอบไปแล้วว่ามีแล้วผมจะให้เลขคดีไปเลยนะครับคดีคือคดีที่มีการฟ้องต่อศาลปกครองกลางนะครับในคดีฝุ่น PM 2.5 นะครับเป็นคดีของคุณศรีสุวรรณจรรยานะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมต่อต้านโลกร้อนเนี่ยนะครับท่านเห็นได้ว่าคดีนี้ครับท่านเปิดดูมาตรา8วงเล็บ5นะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดถึง NGO นะครับ คุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยเป็นหนึ่งใน NGO ที่จดทะเบียนด้วยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นมีอำนาจท้องแน่นอน นอกจากนั้นนะครับคุณศรีสุวรรณโดยเป็นนายกสมาคมนี่ไม่โฆษณาชื่อคุณศรีสุวรรณนะครับเพราะว่าแกฟ้องคดีที่ศาลปกครองเยอะมากนะคุณศรีสุวรรณเนี่ยโดยสมาคมเนี่ยได้ร่วมกับชาวบ้านอีก41คนที่อยู่ในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในเขตดินแดงในเขตที่อยู่พื้นที่ชั้นในท่านคงจะตามข่าวนะฮะฟ้องใครได้บ้างฟ้องก็คือ1นะครับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับตรงนี้ตามมาตรา59ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมปี35ในการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษนะครับเป็นอำนาจของกรรมการสิ่งแวดล้อมชาติการให้ประกาศเนี่ยเป็นเรื่องละเลยหรือไม่นะอันนี้เป็นเนื้อหาคดีนะครับคนที่ถูกฟ้องอันที่2คือตัวนายกมนตรีนายกมนตรีถูกฟ้องอย่างไรครับเนื่องจากนายกมนตรีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา12ของพรบ.สิ่งแวดล้อมปี35แล้วคนที่ถูกฟ้องคนที่3ก็คือผู้ว่ากทม.นะครับนะครับในเป็นผู้ถูกฟ้องที่3นะครับก็ปัญหาเรื่องผู้ฟ้องก็ได้รับความเสียหายจากฝุ่น PM 2.5 นะครับจำนวนมากอันนี้อยู่ในชั้นพิจารณาของศาลปกครองอยู่นะครับส่วนประเด็นที่ผมจะสรุปในนำเสนอในชั้นสุดท้ายคือตอนนี้ศาลปกครองเรามีการแก้ไขวิธีพิจารณาสิ่งล้ำล่าสุดแล้ววิธีตัวนะครับวิธีพิจารณาของศาลปกครองนะครับได้ให้นำระบบ mediation ในการไกล่เกลี่ยมาใช้นะครับโดยเฉพาะคดีถึงล้อมตอนที่ผมอยู่ระยองเนี่ยผมได้ทำสำเร็จไปหลายคดีนะครับโดยรวมทั้งคดีสำรวมต่อต้านโลกร้อนเกี่ยวกับโรงงานปล่อยน้ำเสียในพื้นที่ที่นิคมพัฒนาระยองนะครับแล้วก็เกิดปัญหาต่อระบบประปาในพื้นที่น้ำใต้ดินเนี่ยปรากฏว่าโรงงานเขายอมจ่ายค่าฟื้นฟูทั้งหมดเลยนะครับจำนวน8ล้านบาทนะครับแล้วก็ผมทำพิพากษาจำยอมแล้วก็ไปฟ้องอัพคดีทุกเดือนนะครับตามที่มีคำพิพากษาไปนะครับเป็นคดีที่ทำสำเร็จเป็นคดีแรกของศาลปกครองนะครับครับนำเสนอเพียงนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับมีคำถามจากมีความคิดเห็นจากพี่น้องทางบ้านนะครับว่าเห็นด้วยกับการสนับสนุนแนวคิดให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมีอำนาจฟ้องแต่มีประเด็นก็คือว่าไม่ทราบว่าเป็นไปได้ไหมในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามความตั้งความสนใจความตั้งใจของพี่น้องชาวบ้านที่ส่งเข้ามานะครับเซสชันนี้เป็นเซสชันตั้งแต่ตอนภาคบ่ายมานั้นเนี่ยเป็นเซสชันที่พูดเรื่องที่สำคัญสำหรับอนาคตแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยมีเวลาจำกัดจำเขี่ยมากในการเสนอความคิดเห็นแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเวทีแรกทางวิชาการร่วมกับทางหน่วยปฏิบัติในการที่จะผลักดันให้ความคิดนี้เนี่ยไปสู่ภาคปฏิบัติจริงในอนาคตนะครับผมเองในนามของสกทและเครือข่ายนะครับกราบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงในการที่ช่วยทำให้เวทีนั้นเนี่ยเป็นเวทีที่พูดถึงอนาคตกันในการแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อมนะครับขอส่งโอกาสนี้เวทีนี้กลับไปยังพิธีกรของรายการของวันนี้นะครับกราบขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรรวมถึงท่านมอดเรเตอร์ของเราในช่วงนี้ด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาแชร์เรื่องราวดีๆนะคะจากประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงแนวทางนะคะในการที่จะช่วยกันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่กับการสร้างความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรียกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราจริงๆได้เห็นแนวทางแล้วก็ประโยชน์ต่างๆมากมายเดี๋ยวเราไปพัฒนาต่อยอดร่วมกันนะคะสำหรับในห้องคู่ขนานนี้วันพรุ่งนี้เราจะรันต่อเนื่องตั้งแต่9โมงเช้าเลยค่ะจนถึงเที่ยง15นะคะ
มีหัวข้อที่สำคัญหัวข้อใหญ่ๆก็คือ redesigning of correctional facility architecture for new normal era ค่ะแล้วก็การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อความปลอดภัยของสถานที่ควบคุมในยุค new normal พรุ่งนี้เจอกันนะคะที่ห้องนี้เช่นเคยนะคะห้องคู่ขนานเวลา 9:00 น.วันนี้ดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ